ได้ขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอกทีวีคือสถานีแห่งปัญญาหากใครปรารถนาพ่อมาจะเจอกันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่ขอรับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะตามสไตล์ลุงออกถามว่าเป็นไงวันนี้ฟ้าฝนตกทั่วแผ่นดินหรือเปล่าคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลูกโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยวันนี้มีผู้คนรายงานฝนตกเอ้ามันเต็มไปเลยอยากจะตกก็ปล่อยมันตกมันไม่อยากจะตกก็ช่างมันดีไหมล่ะถ้าใครเจ็บไปควบคุมธรรมชาติได้เพราะธรรมชาติคือธรรมชาติการทำงานของกลไกธรรมชาตินั้นจะเป็นไปตามอัตโนมัติตราบใดที่มนุษย์มีความรู้สึกมีความนึกคิดยื้อแย่งกันยื้อแย่งกันเอาชนะค้าขายกันจะทางตรงทางอ้อมประการใดธรรมชาติเขารู้นะแล้วเขาก็จะลงโทษของเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกรู้แต่เพียงว่าถ้าอยากจะให้ธรรมชาติทำงานไปตามกฎกติการักษาสมดุลธรรมชาติของโลกใบนี้มนุษย์ต้องและต้องไม่ทะเลาะกันมนุษย์ต้องไม่เอาชนะค้าขายกันมนุษย์ต้องปรับความรู้สึกนึกคิดกันใหม่มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนปัจจุบันนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่โดยลำพังประเทศเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรลุงหมอไม่เกี่ยวผู้มีอำนาจทั้งปวงทั้งโลกใบนี้จับคุยกันจับเข่าคุยกันเรื่องซะอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าแลกเปลี่ยนกันมนุษย์มันต้องพึ่งพากันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมประเทศไทยคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมจัดสรรเรื่องของเกษตรกรรมให้ดีมีเชื้อเพลิงใช้เป็นของส่วนตัวความจริงก่อกำแพงล้อมรอบใช้กันอยู่ร้อยปี200ปีก็ไม่หายไปไหนมันอยู่ที่ว่ายื้อกันอยู่ไหมแย่งกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคนไทยประเทศไทยนะครับแต่ถ้าหากว่าแค่นี้ยังจัดสรรไม่ลงตัวก็ไปตามวิบากของธรรมชาติเขาจะเล่นงานของเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวรู้เท่านี้เล่าให้ฟังเท่านี้ก็พอระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กมันมีมามากแล้วมีมานานแล้วด้วยระบบผู้ปกครองเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองมันมีมามากมานานแล้วด้วย
บัดนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับผู้ปกครองจะต้องปรับความรู้สึกนึกคิดกันต่อไปได้ไม่ใช่ผู้ปกครองจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่ผู้ปกครองที่บอกว่าเก่งกาจสามารถเกินฟ้าเกินแผ่นดินยังไงบราซิลรุมจระเข้ค่อนข้างจะใกล้ความจริงไปเรื่อยๆแล้วเด้อซีบอกให้บราซิลจะรุมจระเข้นะหลายอย่างทุกๆอย่างเคยเชื่อกันมามากมายเชื่อกันมานานมากอย่างน้อยสุด200ปีสิ่งที่ลุงหมอจะเล่าให้ฟังวันนี้คือเรื่องของวัคซีนครับอ้าวเอาตัวล่าสุดเลยครับที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองนะครับนี่เมื่อแม่ร้องปวีณาลูกฉีดวัคซีนตายใครเนาะเป็นคนเอาวัคซีนไปฉีดเด็กแล้วเด็กตายวัคซีนกำลังขึ้นสมองนะครับมาถึงวันนี้องค์การอนามัยโลกนะเริ่มอะไรนะถูกกำกับมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งนานาชาติก็แปลว่าแต่ละประเทศเขาไม่เห็นดีเห็นงามเห็นด้วยกับการทำวัคซีนและไปฉีดให้กับมนุษย์ปัญหาแล้วแปลว่ามีแรงต้านนะจ๊ะมีแรงต้านนะจ๊ะนะครับใช้กันมา200ปีมีแรงต้านนะจ๊ะใช้มาประมาณ249ปีเรื่องวัคซีนบัดนี้มีแรงต้านนะจ๊ะแปลว่าไม่ได้ผลเรื่องของวัคซีนเขาพูดอยู่เรื่องนึงสำคัญมากก็คือภูมิต้านทานฟังดีนะครับมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องภูมิต้านทานนะพยายามที่ทำวัคซีนฉีดกับมนุษย์ให้สร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อที่จะปกป้องกันสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเชื้อโรคนั้นๆจะมาทำลายมนุษย์นี่เองวัคซีนนะอ่ะมาถึงเด็กที่บอกว่าแม่ไปร้องปวีณาก่อนนะครับปวีณามันสืบเนื่องมาจากเนี้ยวันนี้เป็นวันที่25เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาก็แปลว่าเมื่อวานนี้เองใช่ป่ะนะๆๆๆๆนะ นะนะมีคนอายุ23ปีเข้าไปร้องทุกข์ว่าไอ้ตัวเอง23ปีนี่นะครับเป็นชาวจังหวัดลพบุรีนะคนลพบุรีนะครับเมืองอะไรเมืองละโวเหรอเมืองละโวเหรอลพบุรีก็คือเมืองละโวเนาะเจ้าตัวก็ออกลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครโดยฝากลูกแค่2เดือน2เดือนเสร็จเอาไว้กับใครน้องกับน้องกันแล้วกันน้องชื่อเขียวชื่อแดงนะก็ว่ากันไปเนาะโดยเนาะโดยฝากน้องแดงนามสมมุติอ๋อไอ้น้องแดงก็คือเด็กอายุ2ขวบ2เดือนน้องแดงชื่อแดงชื่อแดงโอเคนะให้แม่ของตัวเองที่จังหวัดลพบุรีก็ไปว่าคนที่เป็นแม่ที่ออกลูกมา2เดือนที่ว่าออกลูกแล้วก็ทิ้งไว้ที่
ลพบุรีให้แม่ของตัวเองเป็นฝ่ายเลี้ยงตัวเองก็เข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครจับความไม่ได้เลยครับต่อมาไอ้แม่ก็พาลูกไปฉีดวัคซีนประจำเดือนครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่2ไปอีกคุณยายก็แล้วยายก็พาหลานไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตามนัดขณะนั้นเด็กอายุ2เดือนเศษชื่อแดงเนี่ยครับเป็นไข้จึงได้สอบถามพยาบาลว่าน้องฉีดได้ไหมพยาบาลก็บอกว่าฉีดได้และได้ประมาณนั้นนะครับพอวันถัดมาพบว่าไอ้เจ้าน้องแดงอายุ2เดือนที่ว่ามีไข้ขึ้นสูงไอจามร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งถึงวันที่6มิถุนายนครับที่ผ่านมานี่เองครับลูกสาวก็อาการแย่ลงและแย่ลงจนถึงขั้นช็อกยายก็รีบนำส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแพทย์ให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจจนมีสัญญาณชีพดังขึ้นมาแปลว่าพอจะเริ่มต้นได้ปั๊มหัวใจขึ้นมาเนาะและใส่เครื่องช่วยหายใจไว้แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้น้องแดงก็เลยไปวนอายุแค่2เดือนไปฉีดวัคซีนก็เลยมอดมอยซะนี่วัคซีนเป็นยังไงว้าวหนักใจนะจบแล้วแค่นี้ก็พอหรือเอาต่อก็ยังได้มั้งนางนิ้งไม่รู้เป็นใครเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการฉีดวัคซีนทั้งที่ลูกสาวมีไข้แปลว่าหลานน้อยมีไข้ก็ยังไปฉีดวัคซีนครับจึงเกิดผลข้างเคียงทำให้หลานน้อยตัวน้อยก็แล้วตัวทั้งเสียชีวิตในเวลาต่อมาโรงพยาบาลอ้างว่าลูกสาวติดเชื้อในกระแสเลือดเอาอีกแล้วติดเชื้อหลังเกิดเหตุโรงพยาบาลช่วยเหลือไป 10,000 บาทและให้เซ็นรับเงินโดยมีข้อความระบุว่าจะไม่นำเหตุดังกล่าวไปดำเนินทางการทางศาลอีกต่อไปมัดมือชกนะขณะนี้ก็ได้ตั้งศพน้องแดงและเก็บไว้ที่วัดเอาไม่อ่านต่อเพราะว่าอ่านไปแล้วก็ยิ่งทำให้สูญเสียความรู้สึกจะเห็นว่าเขาเป็นมาตั้งแต่นู้นแล้วที่ผมบอกว่าเรื่องวัคซีนมันจะเริ่มต้นตั้งแต่250ปีกันมาแล้วอยู่ที่ต้นเรื่องมันนะครับเรื่องของคำว่าวัคซีนนะครับมันมาจากตรงนี้ฟังนะครับเล่นๆคิดมากอย่าลืมนะครับเป้าหมายคือภูมิต้านทานนะครับวัคซีนเป็นชีววัตถุที่เตรียมขึ้นมาจากเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์มีเยอะนะคำว่าจุลินทรีย์เนี่ยผมก็ผมเคยเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะมันมีคุณสมบัติทางด้านการย่อยสลายตามระบบนิเวศวิทยาเช่นแม่น้ำลำคลองก่อนที่ยังไม่มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวแปลว่ายังไม่มีวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
เข้ามาวุ่นวายกับแม่น้ำลำคลองนะครับหมาตายโยนหมาลงไปในน้ำนะหนูตายไก่ตายไม่ฝังก็โยนไปในน้ำแล้วก็หมาไก่หนูอะไรก็ตามก็จะถูกคำว่าจุลินทรีย์เนี่ยทำการย่อยสลายจุลินทรีย์เนี่ยฮะย่อยสลายมีกลิ่นเหม็นบูดเน่านั่นแหละครับเหมือนปลาร้าปลาเจ่านี่คือกลุ่มจุลินทรีย์ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่สบอารมณ์เท่ากับเท่าไหร่หรอกแม้แต่น้ำหมักทุกวันน้ำหมักน้ำหมักปลาชงปลาเชงน้ำหมักใครๆก็ตามที่ทำกันทุกๆบ้านทุกวันเนี่ยมีน้ำหมักกันเยอะเลยขึ้นเป็นวุ้นเป็นเวิร์นอะไรต่างสารพัดมีประโยชน์มากมายมหาศาลฮะจุลินทรีย์โอเคไหมครับนั้นคำว่าจุลินทรีย์เนี่ยไปเรื่อยๆนะส่วนของจุลินทรีย์ที่ว่านี้นะครับมันกลไกของจุลินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำหรือทำให้ร่างกายอะไรถ้าพูดว่าจุลินทรีย์ในร่างกายท่านร่างกายผมเนี่ยเยอะมากเยอะเหลือเกินครับตั้งแต่ปากเข้าไปถึงทวารหนักจุลินทรีย์เวลารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยสลายอาหารเหล่าที่ว่านั้นนะครับย่อยสลายให้ช่วยให้กลายเป็นพลังงานได้เร็วๆย้ำจุลินทรีย์ทำหน้าที่ช่วยทำการสลายสารอาหารที่บริโภคเข้าไปจำเป็นหลักนี่คือจุลินทรีย์นะครับแปลว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์นะครับและมีประโยชน์นะครับจุลินทรีย์นี่มีประโยชน์ผมเรียกว่าสัตว์พระโพธิสัตว์นะครับนะเทลงไปในดินในน้ำเนี่ยฮะมันเป็นปุ๋ยได้อย่างดีจุลินทรีย์นี่ฉีดเข้าไปใต้ใบไม้อะไรต่างๆพุ่มไม้จะเจริญงอกงามนี่จุลินทรีย์โอเคไหมครับโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้จุลินทรีย์ในเรื่องราวของระบบนิเวศวิทยามันก็จะชำระชะล้างของมันเองโดยที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางด้านแม่น้ำลำคลองโอเคนะน้ำใสสะอาดกระโดดอาบได้สบายทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวเพิ่งไปวิจารณ์ให้รู้ว่านี่คือผลพวงของจุลินทรีย์ว่ามันทำหน้าที่ย่อยสลายของเน่าเหม็นของบูดของเน่าให้ออกหายออกไปตามระบบนิเวศวิทยามันก็ไหลจากที่สูงลงไปต่ำสุดท้ายก็ไปกองที่ทะเลโอเคไหมครับก็ออกไปตามระบบของธรรมชาติในกระบวนการของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะจะไม่ต้องไปเป็นเช่นนั้นโอเคนะทีนี้จะบอกว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมาช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเองเกิดขึ้นมาเองนะจุลินทรีย์มันมีของมันเองในร่างกายมันทำหน้าที่ของมันเองและสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเราเองย้ำให้ตัวเราเองโอเคนะนี่คือกระบวนการธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นเอาละพอเวลามีวิทยาศาสตร์เข้ามาเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยทำจุลินทรีย์ขึ้นมาหรือว่าทำวัคซีนขึ้นมาจากจุลินทรีย์เนี่ยครับนะเอามาทำให้มันอ่อนแรงบ้างลองดูก่อนครับว่าดูซิว่าเขานำพาไปยังไงครับกลไกที่ว่านี้มันจะชักนำการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆไม่รู้มีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนชนิดนะฮะจุลินทรีย์มันเยอะมากนะเป็นแสนแสนนะเป็นล้านล้านหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านนะอยู่ในร่างกายของท่านและของผมเดี๋ยวนี้ด้วยครับตั้งแต่ปากเข้าไปถึงตะวันนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะฮะลุงหมอเคยเสมอบอกว่าคิดในรูปแบบธรรมชาติก่อนนอนทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยจะเป็นการแปรงฟันหรืออะไรก็ตามทีถ้าสามารถที่จะอมน้ำร้อนเดือดแล้วก็บ้วนทิ้งได้ก็เชิญถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็แปรงฟันให้สะอาดธรรมดาจากนั้นไปก็ก่อนนอนก็ดื่มอะไรสักอย่างนึงเป็นนมก็ได้อะไรก็ได้นะนมแม่ก็แล้วลูกหลานเหลได้ไหมลูกๆเขาดูดนมแ
เห็นไหมฮะนั่นคือจุลินทรีย์โอเคนะจันทร์มาตื่นเช้าที่นี่ครับเรากินอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะตอนเย็นแล้วก็ทำความสะอาดปากให้เรียบร้อยซะแล้วก็ดื่มนมไปอึกหนึ่งแต่นมอะไรก็ได้อึกเดียวก็พอไม่ต้องดื่มมากมันเปลืองเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไปจุลินทรีย์มันขยายตัวเร็วมากนะจะแพร่พันธุ์จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่นะเป็นแตกตัวแบบฟิชชั่นเลยนะครับแบบยกกำลังสองยกกำลังสองไปเรื่อยทีเดียวครับแตกตัวเร็วมากเพราะว่ามันเป็นระดับโมเลกุลหรือว่าเป็นเซลล์ก็เซลล์เดียวท่านเองนะครับเซลล์เดียวเซลล์เดียวมันจะขยายตัวได้เร็วได้มากได้เร็วนะครับสรุปได้ความว่าทั้งคืนร่างกายแล้วก็เพาะจุลินทรีย์สับเตือนขึ้นมาดื่มน้ำเลยทีเนี้ยไม่ต้องแปลงฟันนะดื่มน้ำจุลินทรีย์นี่มันจะไปล้างท่อให้เรียบร้อยนะท่อก็มาท่อหลอดอาหารโอเคไหมหลอดอาหารจะปากลงไปแล้วครับโอเคนะเข้าไปในกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถึงทวารหนักดื่มน้ำเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะเล่นไปสักลิตรหรือสองลิตรไปเลยแหละครับเอาให้ตึงเป๊ะเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าตอนนี้ปวดแล้วฮะปวดท้องฉี่ขับไหลไปเนี่ยฮะมันคือล้างท้องนั่นเองครับล้างท้องเองครับล้างท้องแต่ละวันแต่ละวันจากนั้นไปประมาณมันจะหิวทีเนี่ยครับพอหิวปุ๊บต้องรีบกินทันทีนะครับหิวปุ๊บต้องรีบกินอาหารทันทีอาหารอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะให้มันหนักท้องเข้าไว้ก่อนโอเคไหมครับน่าๆนะกินให้มันหนักท้องเข้าไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้กระเพาะเริ่มบีบอัดนะมันหิวเนาะถ้าไม่มีอาหารเลยกระเพาะมันก็จะบีบอัดแรงเกินไปก็ปล่อยกรดออกมาก็ทำให้ลำไส้หรือกระเพาะเป็นแผลอีกเลยนะเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะที่เขาว่ากันนะมันเจ็บปวดต่อไปเพราะฉะนั้นพอเวลาหิวปุ๊บกินอะไรก็กินเป็นของหนักจะเป็นข้าวจะเป็นผลไม้รากไม้จะเป็นหมูหมากาไก่คืออาหารน่ะใส่เข้าไปเถิดโอเคนะไม่ต้องไปครับหนึ่งถึงมันมากไอเนื้อนมไข่ไอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินไม่ต้องไปสนใจกับมันมากให้นึกแต่เพียงว่าอาหารนี่คือสสารย่อยสลายเพื่อเป็นพลังงานคิดอยู่แค่นี้ครับอาหารนี่คือสสารโอเคนะครับแล้วมันมีพลังงานอยู่ในสสารนั่นเองพลังงานที่ว่าเนี่ยจะเรียกว่าพลังงานชีวิตก็ไม่ผิดนะครับคือจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยืดยาวยืนนานต่อไปพลังงานชีวิตโอเคไหมครับโอเคนะพลังงานย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นพลังงานจำเป็นหลักได้เลยนี่เรากำลังคิดอยู่ในกรอบธรรมชาตินะครับอย่าเพิ่งให้มีวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเอาล่ะกลับไปถึงวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์นี่มันเป็นกลไกสร้างภูมิต้านทานให้เกิดเองอย่างผมเนี่ยนะก่อนนอนนะทำความสะอาดฟันปากดีไม่ดีบางวันไม่ได้ทำเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้แปรงฟันไม่ทำความสะอาดกลืนน้ำดื้อๆเลยครับทำมานักทำมานมากผมทำมาเป็น10ปี20ปีนะร่างกายผมจึงไม่เป็นอะไรไม่เคยปวดท้องไม่เคยปวดหลังไม่เคยเจ็บปวดทั้งนั้นเลยครับก็เป็นตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่เอ๊ะใช่ไหมลองทำสินะไอ้ประเทศที่เขาสะอาดนะครับสะอาดต่างๆนะเนี่ยถามว่าบ้านเขามีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดไปไม่รอดเหมือนกันเลยครับประเทศที่เจริญไปไม่รอดเรื่องนี้รับรองเลยมันเจอทางตันหมดเลยจ้ะนะครับโอเคนะไปต่อนะนี้การสร้างภูมิคุ้มกันจำเพาะกับโรคเห็นไหมเอาโรคเข้ามายัดเสร็จแล้วไอ้เชื้อโรคติดเชื้อโรคลุงหงอกบอกว่าไม่มีหรอกเชื้อโรคไม่มีมีก็มีแต่สัตว์โรคลุงหงอกใช้คำว่ามีแต่สัตว์โรคไม่มีเชื้อโรคใครบอกว่ามีก็ตามใจมันห้ามกันไม่ได้ตรงนั้นนะครับเพราะถูกปลูกฝังมาอย่างน้อยที่สุด250ปีที่พูดเนี่ยครับนะอย่างน้อย250ปีนะไอเรื่องของวัคซีนเนี่ยครับนะมันมาจากนู่นนะลุยพาสเตอร์นะเป็นผู้ที่เจอแบคทีเรียตัวแรกนะถ้าหากว่าเป็นขโมยก็คือเป็นมหาโจรนะครับนั่นแหละครับ
จากนั้นมาก็เริ่มทำวัคซีนเข้ามาพาสเจอร์ไรเซชันอะไรที่เขาว่ากันนะหลายๆอย่างประกอบกันนะครับวัคซีนเนี่ยเริ่มมีการพัฒนานู่นปี1770ก็แปลว่านับเนื่องเรียบร้อยก็240ประมาณ50ปีนะโดยคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เรียกตัวของเขาเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกตัวเขาเองหรือคณะบุคคลของเขายกย่องเชิดชูบูชาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็สร้างอะไรต่างสารพัดสร้างมาก่อสร้างขึ้นมาพวกมาลาทำลายธรรมชาติเรียกชื่อมันก็โก้หน่อยคือวัคซีนที่เขาว่านะครับนะบอกว่าประสบความสำเร็จกันเยอะแยะมากมายก่ายกองณวันนี้วัคซีนมีชาวโลกต่อต้านแล้วจ้าเห็นไหมครับเอาถ้าบอกวัคซีนดีต้องรับผิดชอบนะมันน่าจะออกกฎนะจะเป็นกฎกระทรวงก็ได้ครับไม่ต้องถึงขั้นกฎกฎหมายแล้วครับกฎกระทรวงความว่าถ้าบอกว่าวัคซีนมันดีจะฉีดฟรีได้ไหมฉีดฟรีเนี่ยโอ้โหยั่วกันใหญ่เลยฉีดฟรีนี่งานอะไรของเขาเนี่ยวันที่27-28งานฉีดฟรีวัคซีนฟรีโอ้ยของผมให้ฟรีผมก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะผมรู้ว่ามันจะไปทำไมใส่ร่างกายอย่าชอบของฟรีนะอย่าหาประโยชน์ไม่เตือนนะอย่าไปเป็นเครื่องมือเข้ามาจนเกินไปนักถ้ารู้ทันนะครับเอาเป็นว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนับจากนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะเกิน1ปีนะครับทางสาธารณสุขบ้านเมืองเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กสาวเริ่มแตกเนื้อสาวอายุ11ปี12ปีกรณีนี้ถ้าวัคซีนดีฟังกันดีนะฮะฉีดเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายคนฉีดจะถูกสั่งการมาไงไม่รู้ต้องรับผิดชอบเป็นลำดับไปถึงหัวแถวที่สั่งการเพราะฉะนั้นอย่าให้ลอยนวลถ้าบอกว่าวัคซีนดีเอาล่ะสมมติว่ากระบวนการมนุษย์ผู้ถูกฉีดวัคซีนแล้วนะครับเขาบอกว่าป้องกันมะเร็งปากมดลูกมันก็แปลว่าถ้าเด็กหญิงณวันนี้ฉีดไป20ปีผ่านไป50ปีผ่านไปจนกระทั่ง80ปีผ่านไปต้องไม่เป็นมะเร็งถ้าเป็นก็ต้องเรียกค่าเสียหายจากบุคลากรที่มาฉีดหน้าวันนั้นไม่รู้จะตายไปยังก็ไม่รู้ที่ว่าไม่มีองค์กรไหนต้องรับผิดชอบเป็นลำดับถ้าแน่จริงมันต้องในระดับนี้ครับมันจึงจะแฟร์สำหรับผู้ถูกกระทำโอ้โหหนักนะภาษาผมเนี่ยสำหรับผู้ถูกกระทำผู้กระทำก็ทำโดยอำนาจหน้าที่โดยกฎหมายกระทำไปแต่ผู้ถูกกระทำสิครับทีนี้เห็นใจผู้ถูกกระทำบ้างอย่ามัดมือโชคจนเกินไปนักประมาณนั้นก็บอกมันสิครับอย่าไปเอา 100% นะครับเอาใครเห็นดีเห็นงามที่ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นการป้องกันก็เชิญนะครับใครไม่เห็นดีงามมาใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติก็เชิญสิครับมันต้องแยกออกมางี้ได้แล้วครับเรื่องสาธารณสุขบ้านเมืองเราทำไมต้องภายใต้เงื่อนไขของการแพทย์ตะวันตกครอบงำมาตลอดเอาเงินใช่ไหมแต่ลุงหมอก็ไม่เห็นด้วยแน่เพราะว่าอะไรก็สู้เรื่องธรรมชาติไม่ได้จบเนาะงั้นก็ต้องบอกต่อไปว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดๆก็ตามที่เขาอ้างขึ้นมาทั้งนั้นครับว่าดีเลิศประเสริฐสแมนแตนสรุปง่ายๆกันแล้วกันไอ้วัคซีนที่เขาใช้ตัวนี้ก็คือเอาจุลินทรีย์หนึ่งมาทำให้มันตายก็ใส่ความร้อนไปเยอะๆมันตายแล้วใส่เคมีเข้าไปมันก็ตายแล้วไอ้สัตว์ตัวน้อยเนี่ยใช่ไหมฮะใช้ให้มันตายแล้วก็ผ่านกระบวนการอันนั้นใส่เข้าไปแล้วแต่จะใส่เข้าไป
จะเป็นเลี้ยงเชื้อเลี้ยงอะไรก็สุดแท้แต่เขาจะว่ากันแล้วแต่จะสร้างวิธีการขึ้นมาเพื่อให้เห็นเป็นอธิบายได้เสร็จแล้วบอกเป็นงานวิจัยอะไรทำนองนั้นนะครับนะเอาจุลินทรีย์ทำให้มันตายง่ายๆกันแล้วกันแล้วมันฉีดใส่กับมนุษย์ก็บอกว่าสร้างภูมิต้านทานไม่ให้เกิดโรคนู่นนี่นั่นเช่นยุคสมัยนู้นนะครับด้วยฝีดาษนะครับไข้ทรพิษนั่นแหละครับยุคสมัยนู้นสมัยนู้นคือสมัยไหนอ่ะผมเรียนหนังสือป.1 ป.2เนี่ยโดนฉีดเหมือนกันตรงนี้ยังมีแผลเป็นอยู่เลยเนี่ยยังมีแผลเป็นพอฉีดปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นบวมเจ็บก็ร้องไห้แล้วมันเป็นเด็กขยับตัวก็ไม่ได้ของดีๆมันจะมาทำให้เจ็บนี่เลยบอกว่าผมดันทานก็ของมันอยู่ดีๆอ่ะเนี่ยมันก็เล่นตามภาษาเด็กมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรสักหน่อยเดียวพอเวลามาฉีดปุ๊บเจ็บปวดเสร็จแล้วก็บอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันอะไรต่างสารพัดจริงๆภูมิคุ้มกันมันธรรมชาติมันให้มาลูกงอกและคณะทำงานงับอากาศนี่คือสร้างภูมิต้านทานงับอากาศเข้าไปตัวจะร้อนนะวันนี้ก็ช่วยเด็กนครปฐมเนี่ยครับที่ไปบรรยายมาเนี่ยครับเด็กป.6สี่ห้าหกชาย240กว่าชีวิต242ชีวิตให้งับอากาศสูดอากาศเข้าไปลึกๆเอาปากเข้าไปทางปากจมูกก็ได้เอาปากดีกว่ามันมากดีแล้วกลั้นนานๆผลที่มันจะออกมาหนึ่งมีสองอย่างหนึ่งเบาตัวเบาสบายตัว2อึดอัดติดขัดน่าวแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มเบาตัวสบายนั่งอยู่เฉยกลุ่มอึดอัดติดขัด2นาที5นาทีผ่านไปทำอีกครั้งนึงผมบอกรู้ล่วงหน้าด้วยต่อไปจะสบายตัวว่าแล้วก็รอบ2ก็ใส่เข้าไปสูดหายใจเข้าไปปื้อทางปากกลั้นนานๆมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกทำต่างหากล่ะนี่มันมีผลตรงที่ใครเป็นคนบอกให้ทำก็ลุงหอกแล้วครับแสดงเองด้วยวันนี้ปกติให้ไตเติ้ลแมนก็แสดงครับนะวันนี้แสดงเองเลยพอร้อยสองปุ๊บถามว่าคนที่เคยอึดอัดหายยังมีอีกไหมตกลงไม่มีราบพนาศูนย์เลย100%ทันทีแค่นี้เองครับงานประกาศมันจะสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเราเองโดยชัดเจนงั้นลุงหอกจึงบอกว่าอากาศเป็นยารักษามนุษย์นะครับเห็นไหมอากาศเป็นยารักษามนุษย์น้ำเป็นยารักษามนุษย์พืชเป็นยารักษามนุษย์สัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาสร้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเช่นปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมปลาร้านั่นนะครับเห็นไหมกุ้งรู้จักกะปิไหมรู้จักน้ำเคยไหมนั่นแหละครับจุลินทรีย์เป็นยานะคุณนานะครับมันไม่ได้เป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรที่เขาว่ากันนักหนาหรอกพี่ก็นะจบเนาะเอาไปใช้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าอยากจะแข็งแรงนะหรือถ้าอยากจะอ่อนแอก็ไปกินอยู่กินยาไปฉีดวัคซีนตามเข้าไปไปฉีดไปตามครบโดสของเขาเชิญตามอัธยาศัยลุงหอกไม่สามารถห้ามใครได้แต่ลุงหอกยินดีที่จะเล่าให้ฟังในสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับไม่งั้นมันมีจุดแบ่งมนุษย์นี้ถูกกบครอบงำมาตลอดมันต้องไม่มีจุดแบ่งเพราะนั้นก็เพราะฉะนั้นจึงมีบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้หลุดเข้าไปแล้วเป็นสถานีอะไรแห่งปัญญาเข้าไปแล้วเพราะนั้นพอเวลาเข้าใจแล้วมันจะได้ปัญญาใช่ไหมฮะฟังแล้วพอจะเก็ตinto มั้ยฮะเข้าใจพอจะเกิดคําว่าปัญญาขึ้นมาบ้างมั้ยเนี่ยถ้าเกิดก็จัดเลือกเอาเองครับชีวิตเป็นของท่านนะ ร่างกายชีวิตเป็นของท่านนะผมเพียงแต่บอกว่ารู้ส่วนตัวผมก็มาเล่าผ่านจอแล้วท่านจะไปใช้หรือไม่ใช้อยู่ที่ตัวท่านเองแต่ทั้งหมดนั้น
ลุงออกต้องไม่มีโรคโดยเด็ดขาด 100% นะครับเห็นไหมตอนนั้นทีนี้เจ้าไอจุลินทรีย์ทีนึงนะฮะที่บอกว่าทำให้มันตายแล้วไปฉีดใส่กับมนุษย์กินก็มีฉีดก็มีหรือถ้ามันเป็นครึ่งเป็นครึ่งตายครึ่งเป็นครึ่งตายก็แปลว่าใส่ความร้อนเข้าไปให้มันคล้ายๆกับกำลังจะดิ้นตายยังไม่ตายประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับก็มาฉีดใส่มนุษย์ต่อก็แค่นี้เองจุลินทรีย์มันอยู่แค่นี้เองนะเอามาทำให้เกือบตายแล้วฉีดใส่มนุษย์ต่อเสร็จแล้วมาสร้างภูมิต้านทานหรือตายไปแล้วก็ตามทีใส่เคมีเข้าไปในสารพัดบอกว่าภูมิต้านทานโอเคนั่นคือองค์ความรู้ที่มาจากตะวันตกนะฮะเริ่มต้นก็มาที่อังกฤษนั่นเองก็คือตะวันตกแถบยุโรปโอเคไหมครับนะแต่เตแมนก็บอกว่าองค์กรสร้างโง่มาถึงวันนี้มีคนต่อต้านแล้วจ้ะหลายประเทศในโลกนี้นะฮะร้อยกว่าประเทศบอกกันยอมรับมันมีหลายประเทศบางคนที่ต่อต้านวัคซีนใช้ไม่ได้เลยจ้าหนึ่งนั้นคือฝรั่งเศสที่ต่อต้านทีว่านะครับก็แปลว่าต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วมันก็น่าจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาที่ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะมารักษามนุษย์ต่อไปนะเพราะนั้นเข้าเกณฑ์นี้ดูสิไหมพลังงานบริสุทธิ์ก็นำให้โดยลุงออกนะค้นพบแน่นอนเรื่องนี้นะครับโอเคไหมเมื่อเป็นฉะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันให้ได้นะท่านคือชีวิตของท่านเองนะครับผมก็มีแต่อย่าลืมนะผมไม่ใช่หมอนะครับไม่ใช่หมอนะครับโอเคนะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจธรรมชาติรู้เข้าใจกลไกของธรรมชาติก็แล้วกันจึงมาพูดจาผ่านจอโดยใช้คำว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นพอเวลาเรื่องสุขภาพนี้พอจะพึงพอจะประเทืองปัญญาบ้างไหมครับถ้าประเทืองนะครับก็ดูจอทีนี้ดูซิมีประเทืองแค่ไหนเพียงใดก็ว่ากันมาทีนี้อ้าวตืด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 ดูซิเป็นจังไดนะครับอ่ะดูนิ้วมือที่พูดมาทั้งหมดพอเก็ตไหมเก็ตอินทูไหมเข้าใจไหมพอไปกันได้ไหมลงเรือลำเดียวกันได้ไหมถ้าลงเรือลำเดียวกันได้ก็ไปต่อก็แค่นั้นเองนะครับหรือใครจะว่าไงลุงงอกว่างั้นนะพี่โอเคนะดูสิโอ้นิ้วมือก็แปลว่าเออนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคปืด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 เป็นปืนกลอีกแล้วโอเคนั่นแน่ตืด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 ปืดปาดปืดปาดมีทั้งหัวใจไม่มีหัวร้อนมีแต่หัวใจกับนิ้วมือโอ้โหหัวใจเดี๋ยวไปว่าเข้าใจนิ้วมือไปว่ายอดเยี่ยมกับเทียนทนแทงดอกตักหากประมาณนะครับผมก็ตีความไปงั้นแหละตามภาษาผมก็แล้วกันนะโอเคครับรับแซบยินดีครับที่ท่านได้ฟังทันนะครับฟังแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับโอ้โหยิงยิงปืด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 อย่างรุนแรงเลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหโอเคครับรับแซบครับลุงครับคนที่เจอพลังงานบริสุทธิ์แบบลุงนี้จะมีสักกี่คนครับในศตวรรษที่21หนึ่งในนั้นคือท่านที่กำลังถามมานั่นแหละครับโอเคไหมพยายามอย่าเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเอาเราเป็นตัวตั้งชัดไหมครับท่านเข้าใจไหมเห็นไหมเอาตรงนี้เราใช้ตรงนี้อันนั้นนอกจอคือเขานะครับทั่วๆไปหน้าจอก็คือท่านในจอคือผมผมใช้คำว่าเรานะครับนอกนั้นผมใช้คำว่าเขาหมดนะครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมฮะเขาอยากจะไปกินไปนอนยังกับเชิญของเขาสิครับมันชีวิตร่างกายของเขานะชีวิตร่างกายของเราก็มาเข้าใจตามบทบาทลีลาที่ลุงหนองนำเสนออยู่ในเวลานี้ถามว่าดีไหมถ้าดีก็ไปต่อมันก็แข่นั่นเองใช่ไหมเพราะไม่ได้สูญเสียอะไรสลึงก็ไม่ได้เสียยกเว้นค่าอินเทอร์เน็ตของบ้านท่านเองนะครับปกติท่านก็จ่ายแล้วใช่ไหมล่ะโอเคนะอันนี้มือก็มาเยอะแยะเลยเหมือนกันโอเคไม่ขาดสายลุงคะเฮ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ขออนุญาตถามว่าที่เขาว่าอหิวาแอฟริกาในสุกรนั่นคืออาวุธชีวภาพใช่ไหมคะเมื่อเกิดกับหมูจะกำจัดได้อย่างไรกะ
ว ผมก็คิดวิธีให้นะแต่ยังไม่มีใครไปใช้ผมบอกว่าแค่ผมเดินผ่านแน่ผมมีมือกับของผมก็แล้วกันแค่ผมเดินผ่านในเล้าหมูก็จะเป็นการป้องกันได้เสร็จสรรพผมไม่ต้องไปใช้อะไรผมไม่ต้องใช้เคมีเดินผ่านเอาละนะฟาร์มหมูไหนก็ตามที่สนใจนะติดต่อเข้ามาครับกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันนะคุณโยเอาใครมีฟาร์มหมูก็บอกแต่แค่เดินผ่านไปเดินผ่านผมมีเครื่องมือง่ายๆเครื่องมือผมนี่สบายๆนะครับซื้อมาตั้ง 20,000 กว่าแล้วเครื่องมือให้ดูนั่นนะครับง่ายๆนะทีเดียวเดินผ่านปื๊ดๆๆสบายเลยนะครับเอาลองดูไหมไม่ได้สูญเสียอะไรได้แน่นอนนะครับจะเป็นไก่นะฟาร์มไก่ก็ตามฟาร์มหมูก็ดีลองดูสิครับสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยนะไม่เสียหายอะไรลุงงงไม่ได้ใช้ไปพ่นเคมีไม่มีมีแต่เดินไปหายใจทั่วบริเวณที่เรียกกันว่าเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่โอเคนะครับส่วนจะบอกว่าเป็นวัชชีวภาพใช่ไหมถ้าถามลุงงงนะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่นี่นะเขาเรียกว่าทำลายเศรษฐกิจประเทศที่เขามีวิธีการง่ายๆครับฟังให้ดีนะครับบ้านเขาเลี้ยงหมูเยอะมันขายไม่ออกมันล้นตลาดโอเคไหมเขาก็จะกระจายสินค้าให้กับประชาชนในบ้านของเขาแล้วทำไงอ่ะก็จะมาทำลายบ้านคนอื่นเขาสิครับทำสัตว์เลี้ยงมาคนเข้ามาปล่อยวัชชีวภาพเข้าไปก็ตายหงตายหายตายกระเทียมหมดเนี่ยมนุษย์มันต้องกินเนี่ยเอาขาดอาหารเมื่อขาดปุ๊บก็สั่งซื้อของเข้ามาทีเนี้ยมันก็มีคิดอยู่แค่นี้เองครับเขาคิดกันอย่างนี้นะมองออกไหมครับที่ว่าเนี่ยมันคิดกันอย่างนี้แล้วเวลาเนี้ยอีกหน่อยมันจะลามไปถึงห้างสรรพสินค้ารู้ไหมโดยเนื้อแท้เขาแข่งกันอยู่แต่ละห้างแต่ละห้างเขาแข่งขายรถอะไรสารพัดเลยสักวันหนึ่งไม่พูดต่อดีกว่ามันจะกลายเป็นชี้โผล่ให้กระรอกระวังกันแล้วกันถ้าเราเดินไปห้างสินค้าที่ว่าห้างสรรพสินค้าที่ว่านั้นไม่มีพลังในตัวเองเจอครับเจอปืดที่ว่าเนี่ยสุดท้ายก็แอแรแถหายใจไม่ทันก็ไปวนๆแหละงั้นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านเองนะครับพยายามสร้างขึ้นมานะครับวิธีการก็คืองับอากาศในเบื้องต้นนะครับจำเป็นหลักนิดนึงซึ่งทำเองได้สบายเลยนะครับสบายเหลือเกินนะครับของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศนะครับจำด้วยไม่ต้องซื้อแต่มันมีวิธีการมีกระบวนการในการทำเองโดยลุงงอกก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่กับเด็กเข้าไปได้ 100% นะครับประเภทอึดอัดติดขัดหายเกลี้ยงทันทีก็เพราะลุงหงอกเป็นคนนำพามันจะต่างกันนะครับต่างกันกับใดๆก็ฉุดแต่เธอนะยืนยันเพราะถ่ายทำตลอดนะฮะวันนี้นะครับเป็นเฟซไลฟ์ก็คือตรงนี้มันเกิดประโยชน์ก็คือตรงนี้เองนะครับโอเคแล้วอะไรต่อล่ะทีนี้ฮะแอฟริกาเรื่องของอหิวาแอฟริกาเกิดขึ้นในสุกรนะบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงพม่าแล้วเหรอตอนนี้มาถึงพม่ามาถึงลาวแล้วเหรอมันข้ามมหาสมุทรมาได้ไงวะโถบอกให้ทราบไว้นะครับมันพกใส่กระเป๋าสบายๆพวกนี้เอาไว้ชีวภาพหน่อยเวลาเดียวพาชนะมันทำด้วยอะไรทำด้วยพืชทิ้งเอาไว้หน่อยเดียวเจอความชื้นความร้อนมันก็ละลายแล้วพอลายปุ๊บอหิวามันก็กระจายออกจากภาชนะที่ว่านั่นเห็นไหมเอาอะไรไปทิ้งไม่มีสิทธิ์รู้ได้ก็แล้วกันไม่มีทางรู้ได้เลยยัดไว้ในถังขยะไหนก็ได้อย่างเงี้ย1ชั่วโมงผ่านไปมันก็ละลายหมดแล้วอย่างเงี้ยก็หมดสิมจะเหลืออะไรล่ะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลูกหงอกเราให้ฟังขนาดนี้แล้วท่านเป็นผู้รับสารเอาเองก็แล้วกันนะงั้นก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มีพลังงานบริสุทธิ์มากๆและจะป้องกัน
สิ่งที่บอกว่าอาวุธชีวภาพได้สบายลุงออกได้ไหมได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนแต่สำหรับเคมีไม่แน่เพราะถ้าเข้มข้นมากๆแล้วก็ยอมกันแหละครับเคมีเนี่ยพวกยาสลบไงพวกเคมีพวกกลุ่มยาสลบนั่นแหละครับโอเคนะครับยอมกันนะเข้มข้นมากๆยอมกันนะนะแต่ยังถ้าเข้มข้นมากๆก็ยอมเหมือนกันตรงนั้นนะเพราะนั้นผมจึงไม่กินยาผมไม่เคยไว้ใจยานะครับแคปซูลผมไม่เคยไว้ใจมันเลยนะครับเพราะอะไรไม่รู้ภายในแคปซูลนั้นมันมีขี้หมาขี้ควายขี้หมูหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาบอกว่ายานะครับเราไม่รู้ต่อไปผู้ที่จะจ่ายยาพวกนี้จะต้องบอกว่าภายในมันเป็นอะไรก็จะนะครับมันแก้อะไรนะมันแก้อะไรด้วยแล้วมันกันอะไรด้วยแล้วมันจะทำลายอะไรด้วยแน่จริงต้องบอกว่าทำลายอะไรด้วยสิครับแน่ไม่จริงเราไม่เคยเห็นเลยว่ายาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ดีสิ่งนั้นไม่เคยเห็นเลยในโลกใบนี้ไม่เคยเลยมันไม่ยุติธรรมครับไม่ยุติธรรมจริงๆนะ 100% มันใช้ได้ดีจริงๆ 98-99% ว่าไปเลยแต่ 1% ที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมขอคำสุภาพหน่อยดีไหมคำนี้บอกกูหน่อยได้ไหม สุภาพละจ้ะอย่างนี้เป็นต้นกูจะได้ป้องกันตัวเองบ้างเห็นไหมครับพอ แต่หนักเกินไปเอาแค่นี้ก็พอนะพี่นะเขาไม่บอกเราเลยครับแล้วก็ไปหาเขาเขาก็สนุกมือใช่พี่ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้าเราต้องรู้จักตัวเราเองให้ชัดเจนนะครับซึ่งบ้านเราดอททีวีเนี่ยกำลังพาทำแล้วตัวอย่างก็นั่งพูดอยู่นี่นะครับจ่าๆนี่นะครับโอเคไหมไม่ใช่พูดจ้าหน้าไหวหลังรอพูดจ้าไม่กินยาไม่ทาที่ไหนได้ไปรอดเต็มที่เลยไม่มีทางรับรองเลยไม่มีเด็ดขาดจะบอกให้ทราบไปประกาศตัวตนชัดเจนนะครับโอเคนะถ้าใครจะมาสู่ถนนสายนี้ก็เชิญนะครับจะบอกว่าทางเลือกใช่ไหมเกินทางเลือกอีกเดี๋ยวเห็นตั้งชื่อว่าอะไรกันแน่นะครับไม่ยากหรอกครับผมตั้งชื่อไหมผมมีชื่อแล้วด้วยนะบอกให้ก็ได้การแพทย์ทางออกเพราะมันเจอทางตันหมดแล้วเนี่ยการแพทย์ทางออกเห็นไหมครับไม่ต้องใช้อะไรเลยเห็นไหมครับใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจหนึ่งความเข้าใจถามว่าท่านเข้าใจไหมที่ผมเล่าให้ฟังถ้าเข้าใจนั่นคือภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาแล้วจ้าเข้าใจครับเพียงแค่ความเข้าใจนะครับก็จะเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาในทีของมันเองถามว่าหายใจโล่งดีไหมล่ะทีนี้น่าเห็นไหมครับเข้าใจไหมโอ้โหนิ้วมือไม่ขาดเลยเดี๋ยวนะตดปัดปัดปัดโทปัดปัดปัดโทปัดโทปัดโทโอเคครับก็ลุงคะอาการเจ็บป่วยเกิดจากจิตเราสั่งหรือจิตเราไปจับอยู่กับอาการเจ็บเหล่านั้นจิตเราสั่งหรือว่าจิตไปจับตรงนั้นนั่นเป็นภาษาเป็นของตลาดสดตลาดแห้งมีมากันมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วลุงออกผิดนะไม่ใช้เลยเช่นอาการเจ็บปวดของเราเองไม่มีได้สั่งความรู้สึกของเราเองมันรู้เองมันสั่งการความรู้สึกของเราความเจ็บปวดอาการเจ็บปวดเป็นเพียงความรู้สึกเช่นปวดหัววันนี้ก็ช่วยคนที่นครปฐมนะสองสามท่านยังไงเนี่ยปวดหัวปวดแข้งปวดขาโอ้ยสบายเนี่ยโอเคไหมสองมือเปล่าไม่ถึงสองนาทีด้วยเห็นไหมปวดหัวปวดหัวมันเป็นอาการของร่างกายมันไม่เกี่ยวกับจิตสั่งโอเคไหมไม่ได้เกี่ยวกับจิตแล้วไปจับตรงนั้นท่านเคยฟังมาเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนซะมันใช้ไม่ได้หรอกนั่นผมเรียกว่าเป็นเรื่องราวตลาดสดตลาดแห้งที่มันผ่านมานับไม่ถ้วนมาวันนี้ต้องเข้าใจมาใหม่แล้วจ้าโอเคนะครับอาการเจ็บปวดเป็นเพียงอาการร่างกายนะครับไม่มีอะไรมาสั่งมันหรอกมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาโอเคไหมนะตกลงไม่ใช่นะต่อมานะเป็นเพียงอาการ
อาการที่ว่าหายที่ว่านั้นจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อทำความเข้าใจลุงหมอกำลังทำความเข้าใจให้อยู่เวลานี้ถ้าไม่ไหวเอาตัวมาอาการปวดทั้งหมดปวดอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันหนักจนเกินไปบางท่านโอ้โหอวัยวะนี่หมดเกลี้ยงแล้วตับไตสุบันจะหมดแล้วมันก็เจ็บปวดใช่ครับปวดแสนสาหัสสากรรจ์นะครับมันเกินขอเกินพอแล้วเช่นอวัยวะหรือว่าชิ้นเนื้อนะเซลล์มันสูญเสียไปตั้ง 80% ก็เอากลับยากมากหรือแทบจะไม่ได้ถ้าเอากลับได้ก็แปลว่ามนุษย์มันต้องไม่ตายใช่ไหมล่ะมนุษย์มันต้องไปตายไปตามกรอบของธรรมชาติหรือว่ากฎแห่งกรรมโอเคไหมครับกฎการเปลี่ยนแปลงสัตว์โลกทั้งหมดก็ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปเป็นของธรรมดาโลกตายไปใช่ว่าตายก็แล้วง่ายดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปทยอยตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยเท่าชราแก่ชราก็ทยอยตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยตายดีบ้างตายไม่ดีบ้างตายแบบร้องอดโอยใจจะขาดตายไม่ดีส่วนตายดีก็หายใจอ่อนลงกำลังธรรมดาตัวน้อยนี่ตายดีไปอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ที่เป็นคนดีของสังคมโลกเห็นไหมครับคนดีของสังคมโลกจะไปได้ง่ายๆนะครับไม่ทุกข์ทรมานใดๆทั้งสิ้นยิ่งถ้ามารู้จักลุงหงอกตรงนี้อธิบายความตามนี้สูญใจตามนั้นแนะนำนะฮะแล้วร่างกายจะดีวันดีขึ้นนะฮะแน่นอนนะเริ่มต้น1มันจะโปร่งเบา2จะอึดอัดอึดอัดทิ้งไปสัก 4-5 นาทีแล้วทำอีกทีนึงงับอากาศนะครับแล้วมันจะคลายไปเรื่อยๆ2เรื่อยนะครับอึดอัดโอเคมั้ยครับใจดีก่อนนอนทำตื่นเช้าทำจบข่าวจำแม่นๆนะครับนะแล้วจะรู้เองว่าได้อะไรนะครับจะรู้เองไม่ทำไม่รู้โอเคนะทำแล้วจะรู้จะได้ครับโอเคคำถามมีอีกบ่ไม่มีอีกแล้วจ้าคนที่เจอพลังงานบริสุทธิ์แบบลุงนี้จะมีสักกี่คนครับในศตวรรษนี้หนึ่งในนั้นก็คือท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับ นั่นๆๆได้ไหมล่ะตั้งความหวังเอาไว้นะครับไม่หนีไปไหนหรอกในจอกับหน้าจอไม่หนีไปไหนนะครับผมอยู่ในจอผมไม่หนีไปไหนหรอกลุงครับคนเป็นโรคซึมเศร้าเออก็เป็นโรคโอ้ยมันจะตายเพราะโรคจริงๆอย่าให้ใครจับโรคใส่เรานะก็ลองทำสิครับซึมเศร้ามันจะเบิร์นมันเองมันจะเผาไหม้มันเองงับอากาศมันจะทำให้เกิดการเผาไหม้สันดาปจะสร้างอุณหภูมิโทษสร้างอุณหภูมิขึ้นมาในร่างกายนะครับหรือว่าเพิ่มธาตุไฟขึ้นมาในหนึ่งบอกว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเราเองมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเองจบไหมครับนะอย่างลุงออกสบายเลยสูบบุหรี่ยังไงก็ไม่เป็นอะไรลุงออกให้รู้ว่าเพราะมีภูมิต้านทานสูงมากก็เพราะตามแนวทางที่ว่านี้ท่านทั้งหลายอย่าสูบเหมือนผมนะอย่าให้ลูกหลานมาสูบเหมือนผมนะผมเป็นมนุษย์พันหายากมาแล้วกันโอเคนะมนุษย์พันหายากเป็นพันสุดท้ายด้วยของโลกใบนี้นะครับมนุษย์พันหัวงอกเนี่ยพันหายากเป็นพันสุดท้ายด้วยของโลกใบนี้จำไม่ได้ครับเป็นภาษาต้องจำเล่นๆนะวะไม่เป็นไรนะครับพันหายากเป็นพันสุดท้ายแปลว่าไม่แพร่พันอีกแล้วจ้าโอเคนะไม่แพร่พันให้ใครอีกแล้วจ้าไม่ให้มนุษย์มาเกิดแล้วจ้ามันพันสุดท้ายเลยโอเคไหมครับจึงไม่แพร่พันไปอีกแล้วจ้าโอเคไหมจบข่าวนะคุณณทิเบศนะครับน้ำอากาศเนี่ยครับมันจะสดชื่นวิ่งกระโดดแล้วเต้นอย่านิ่งเฉยไอ้พวกซึมเศร้ากินแล้วก็นอนกลุ่มกินแล้วนอนยิ่งกินยานะยิ่งซึมเศร้าหนักครับกินยาซึมเศร้าหนักยาไม่สามารถช่วยได้เด็ดขาดไม่มีทางอย่างมากก็ตื่นเต้นนิดหน่อยสู้กระโดดแล้วเต้นขึ้นเสาชิงช้าขึ้นพวกที่มันหวาดเสียวไปเลยปึ๊ดอะไรนี่นะให้มันตื่นเต้นสร้างความตื่นเต้นเอาไว้คนไหนที่ซึมเศร้านะครับทำต้องทำนะครับต้องทำต้องพาทำฮะคนอยู่ใกล้ชิดต้องพาทำช่วยไปทำนู่นนี่นั่นนะครับเรื่องคำว่าตื่นเต้นโอเคไหมครับวิธีการปรับแก้ช่วยกันในโดยวิธีนั้นไอ้คำว่าซึมเศร้าก็จะหายไปโดยปริยาย
โอเคไหมครับลุงครับฟังเสียงของลุงจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหนีหายไปใช่ไหมครับไปแน่ๆคราวนี้มันต้องไปแน่ๆเจอสินหัวมันก็ไหวหวั่นหมดแล้วตัวชรชราเนี่ยเจอสินหัวเขาให้แล้วก็ฮะรองรับรองได้เลยพี่สินหัวก็ไม่ได้นะครับตะวาดใส่ม้าเนี่ยม้าร้องสามทุ่มคืนไม่ยอมจบเนี่ยรู้บอกให้รู้เนี่ยม้านี่ร้องเอ็งนี่ตะวาดใส่ม้าเนี่ยผมเองตวัดหมาก็ไม่ได้ทุกวันเนี่ยลุงครับทำสมาธิถูกต้องควรเอาจิตตั้งอยู่ที่ใดครับจิตไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรนะแก้วนะครับจะมาวางตั้งให้เห็นไม่ใช่นะครับนะภาษาก็ผิดแล้วก็ไปซึมซับของคนอื่นก็มาเยอะมันก็เลยติดตาติดตัวก็เลยถอนยากครับมันบรรจุในสมองมันมาล้างสมองซะเอาอะไรมาล้างนะครับไม่ต้องเอาสบู่เอาแฟบมาหรอกครับผมฟอร์มไม่ต้องเอามาแล้วครับมาเถอะเจอสองมือเปล่าจะล้างให้เองมันจะโปร่งโล่งและเบาสบายเองนะครับล้างสมองโดยวิธีด้วยศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองโอไหมครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตได้นะครับไม่ได้นะครับรู้ว่ามันมีจริงเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นแหละคือไอเดียวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางโอเคไหมเดี๋ยวเมื่อก็เล่ากันแบบกล้อมแก้มไปอย่างนั้นไฟฟ้าสถิตเป็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่เวลาเข้าใกล้ธรรมชาติปุ๊บทำลายธรรมชาติโดยย่อยยับและสิ้นเชิงด้วยนะครับจำหน่อยครับภาษาลุงออกนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิทยาศาสตร์ยอมรับอย่างเดียวคือของใช้จำไม่ด้วยครับของกินฉีดอย่าไปยอมรับมันโดยเด็ดขาดมันถ้าขึ้นชื่อว่ากินกับฉีดใส่เข้าไปร่างกายเรามันจะโอ้อวดยังไงก็ช่างเขาเราต้องไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะครับว่าเรานะคนไหนไม่ได้อยู่หน้าจอเดียวนี้ก็แปลว่าเขาหมดทั้งโลก 7,900 ล้านคนนะครับมันเรื่องของเขา โอ้ไหมไม่งั้นไม่จบก็เซ็ตคำว่าเราเข้ามาให้มันชัดๆไปเลยดีบอถ้าแมนขั้นถามแมนก็ไปอีกไปต่ออีกไม่ไงพอไงตัวนะลุงทำสมาธิถูกต้องควรเอาจิตตั้งไว้ที่ไหนผิดแล้วครับคำว่าตั้งผิดแล้วครับจิตมันเป็นได้เพียงแค่ภาษาถ้าหากว่าจะเอาความหมายของภาษาออกมาจิตคือความสว่างความสว่างหลับตาเห็นความสว่างในความมืดในที่มืดนั่นแหละคือจิตไม่ใช่สว่างเดี๋ยวนี้นะเปิดไฟแล้วสว่างไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยครับต้องเห็นความสว่างในความมืดนะจะหลับตาหรือว่าลืมตาก็ตามทัศนัยใสส่วนหนึ่งก็มาด้วยต้องหลับตานะครับในที่มืดเข้าไปในที่มืดปกติมันก็มืดอยู่แล้วหลับตาอีกชั้นหนึ่งโอ้โหมืดกำลังสองนายมถ้าเห็นความสว่างในความมืดนั้นจึงจะเรียกว่าเห็นจิตจิตคือความสว่างจำอย่างอื่นไม่ใช่เด็ดขาดร้อยต้นร้อยลูกออกตีจากตัดตกชั่วเชี่ยชะไม่เกรงคนไม่เกรงใจคนเกิดก่อนแน่นอนโอเคไหมครับเพราะคนเกิดก่อนสั่งสมสิ่งนี้ไม่กับคนเกิดที่หลังมายุ่งเหยิงมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะตรงที่ว่านี้ก็เป็นเช่นนั้นจึงมีลูกออกหน้าวันนี้โอไหมครับของเก่าเป็นเช่นนั้นจึงเป็นของเหาะเป็นของใหม่ของลูกออกหน้าวันนี้โอเคไหมครับสิ่งนี้ลูกออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช้องค์ความรู้ใหม่ในการรักษามนุษย์ไม่ต้องใช้ยุกใช้ยาไม่ต้องสองมือเปล่านี่นะครับกับความเข้าใจเราทำได้แน่นอนนะครับทำได้แน่นอนนะครับนะขออย่างเดียวว่าถ้าถูกสะสมเคมีถูกสะสมในเรื่องของฉายแสงอะไรต่างมาเยอะแล้วโอ้โหเอากลับคืนยากพี่นะไปตรวจตามวัดทางวิทยาศาสตร์เชิญถ้ารู้ว่าถูกระบุว่าเป็นมะเร็งมะเสงมีมะเร็งวรกากลับมาทางด้านพวกนี้จะดีกว่าเยอะนะถ้าเคมีเคมีเนี่ยตายไม่มีเหลือไม่มีรอดสักรายเดียวนะผ่าตัดทิ้งผ่าตัดผ่าต่อเออมันก็ยืดเวลาไปหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายก็ตายไม่ดีทั้งนั้นนะสุดท้ายเจ็บปวดมากนะครับก็เพราะมนุษย์ถูกเป็นฉะนั้นจึงมีรูหงอกเกิดมานะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับใครรับได้ก็รับไปนะเพราะว่าท่านรับฟรีๆนะ
ผู้ฟังคือผู้ได้นะครับผู้พูดได้อะไรได้เล่าให้ฟังผู้พูดได้เหมือนกันได้เล่าในสิ่งที่รู้ให้ฟังรู้สิ่งนั้นรู้อะไรรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นโดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้สิ่งที่ว่านั้นมาเล่าสู่ฟังกันตรงนี้รู้นั้นมาเล่าสู่ฟังกันตรงนี้แปลว่านั้นกับนี้นะครับเห็นนะหมดไม่มีต่อคำถามหมดแล้วจ้า31ภพภูมิเห็นเฉพาะตัวเขามันไม่สามารถเอาสิ่งวิเศษจากที่เขาเห็นมาใช้ภายนอกร่างกายเราได้ใช่ไหมครับเพราะบ้าเฉพาะตัวเขาผมเห็นด้วยนะเขาเห็นมันเรื่องของเขาโอเคนะเขาไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็น30ภพภูมิมันเรื่องของเขาเรื่องของเราเราต้องรู้เห็นตัวเราเองเห็นตัวเราเองนะครับทำให้เกิดสมาธิเนี่ยมันจะเห็นใบหน้าของเราเองนะมันจะมาปรากฏให้ตัวของท่านที่ทำเนี่ยเห็นผมได้เห็นมาหมดแล้วพอดีครับเห็นอะไรก็สู้เห็นตัวเราไม่ได้รู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้เห็นไหมแค่นี้ก็ขาดทางโลกแล้วทางโลกต้องรู้อะไรต่างที่นอกตัวเราจึงจะเป็นผู้เจริญงอกงามไม่ว่ากันเพราะลุงงอกตีแตกแต่ตัวเรื่องคือเขาเรารู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเราเห็นอะไรก็ไม่สู้เห็นตัวเราเห็นเหมือนกับส่องกระจกเงาแหละครับเห็นตัวเรานะรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนอัตตาตัวตนหมดตัวตนด้วยตัวเราเนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกมิติเหนือเยอะเลยครับนะบอกให้สำเนื้อเยอะมากรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเหมือนส่องกระจกเงาเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือยอดสุดยอดปรารถนาถ้าเป็นการตายก็แปลว่าเป็นครั้งสุดท้ายไม่มาเกิดอีกแล้วจ้าการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนงั้นภาวนาไว้ว่าเราท่านต่างก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันลุงออกชาติสุดท้ายแง่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 ลุงแต่นาทีนี้ด้วยนะไม่มีใครเผาลุงออกได้หรอกบอกให้ทราบไม่ให้ใครเผาแน่นอนนะครับพอเวลารู้ว่าจะไปวันๆแบบมันสัก 2-3 เดือนนี่หายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สนนั้นนะครับทรัพย์ของโลกใครไปกินไปใช้เชิญนะปัญญาใสลุงออกไม่เกี่ยวใช่ไหมไปแต่ตัวไม่ยุ่ยรู้ไหนไม่รู้พอถึงวันน่าจะรู้นะเท่านั้นจะรู้เพราะว่ามันจะเดินทางไปคงจะเป็นรอบโลกไม่รู้กี่รอบต่อๆไปบอกไม่ทราบไม่ได้ครับคงจะไปเจอสถานที่ที่มองเหม่งเจ๋งเป้งเป็นไปได้สูงมากอยู่ใต้กลางทะเลทรายก็ได้นะใต้ทะเลทรายจะเป็นไปได้สูงมากด้วยไม่มีร่องรอยหรอกพี่เอ้ยหาเจอหายไม่เจอหรอกครับหายดีไปดื้อเดินหายไปกับพร้อมๆกับพยับแดดเลยปัดโถลองคิดดูฮะทะเลทรายเนี่ยเดินไปคนเดียวเนี่ยเปิดขออภัยครับเดินไปคนเดียวเนี่ยแล้วคนก็ดูกันเยอะแยะหายไปพร้อมกับพยับแดดไปเลยดีไหมพี่แม่บรรยากาศมันคงเท่าท่าดีเหมือนอะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกอีแรงลงแน่นอนทางไหนอีแรงหลงแน่นอนได้ดีมันเป็นเหยื่อของอีแรงดีไปเลยมีปัญหามีปัญหาณวันนั้นก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรก็แล้วกันโอเคนะฟังให้ดีนะครับ31ภพภูมิที่เห็นที่เห็นที่เขาเห็นกันแล้วกันนะเราเห็นเราเห็นจำถ้าเราเห็นตัวเรานี่แหละฮะเป็นส่วนรวมของ31ภพภูมิเป๊ะในตัวเราหมดนะครับนี่ครับว่าเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเราจะเห็นบริบทของภพภูมิต่างของตัวเราโดยชัดเจนโดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดไม่ต้องใช้ตาราเล่มไหนเห็นไหมครับเราจะเห็นตัวเราเองนะครับเป็นตัวหลอมเหลาทั้งหมดเป็น31ภพภูมิสรุปแล้วมนุษย์ดีกว่าเทวดา
ดีกว่าเทพพรหมทุกกรณีนะครับบอกให้ทราบไว้ดีกว่าเทวดาดีกว่าเทพพรหมที่เขาว่าทุกกรณีนะครับมนุษย์จะเหนือกว่านะแต่มันก็มีน้อยเนาะที่จะเหนือกว่ามนุษย์กลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่าโสดาบันสกิทาคาอนาคาและก็อรหันต์มนุษย์กลุ่มนี้ก็มี3 4ชื่อให้เรียกขานกันนะครับเหนือกว่าเทวดาเทพพรหมแน่ๆโอเคไหมครับท้าลุยทุกคืนผมจริงมาเยอะๆโอเคนะอันนี้จบนะครับคุณเจ็ดกุฎธรรมนะครับ30พระภูมิที่เห็นเฉพาะตัวเขามันไม่สามารถเอาสิ่งวิเศษจากที่เขาเห็นออกมาใช้ภายนอกร่างกายเราได้ใช่ไหมครับเพราะบ้าเฉพาะตัวเขาขอได้โปรดอย่าไปกล่าวหาว่าเขาบ้านะครับอันนี้จะเป็นการกล่าวหานะอย่าไปบอกว่าเขาบ้าเขาก็เห็นจิตของเขาในระดับหนึ่งในระดับที่สามารถที่จะเห็นเทวดาเห็นเทพพรหมที่ว่าเนี่ยไอ้ของเรามันเลยไปแล้วจ้าโอเคไหมครับของเรามันเลยสิ่งนั้นไปเรียบร้อยได้จ้ามันก็ผ่านหมดสิเหลืออะไรนะครับถึงรู้หมดนะครับโอเคพอได้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันมันง่ายนะสรุปเขาคือเขาเราคือเรานะครับอย่าลืมเป็นอาคารนะครับเขาส่วนเขาเงาอากาศบ่อยๆจะทำให้ตัวเรามีพลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนเต็มไหมครับโอเคครับค่อยๆทำนะครับคุณศิลาคุณศิลาค่อยๆทำไปนะครับอุบลร้อนแล้งมากหลายวันตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องขอพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงขับไล่ฟ้าร้องฟ้าผ่าให้ลุงฟังลุงไล่สดตอนจบจะได้ฟังย้อนหลังก่อนนอนนะกานะกาโอเคแซบรับแซบครับรับแซบรับแซบไว้ก่อนโอเคไม่มีใครถามมาอีกแล้วนะครับต่อไปคุณจะดู YouTube นะฮะ YouTube นะครับเฟซมีอะไรถามมาอีกก็ได้นะครับส่วนนี้นะเฟซตอนนี้ผมจะมาดู YouTube นะครับว่าไงชาว YouTube ปืดชัวเสียช้าเป๊ะมาแล้วจ้าชัวช่องของคุณแปลว่าช่องของฉันเองนี่แหละครับกดเพะเข้าไปมาแล้วจ้าง็อกมาได้มาสดกดชัวเข้าไปเป๊ะเป๊ะแล้วแล้วกันลดเสียงอ่ะมีใครถามมาบ้างนี่นะครับทำไมขึ้นหน้าจอน้อยคำถามน้อยนะผมส่งกระจกแล้วครับเห็นแต่รูปตัวเองแต่ยังไม่เจอตัวเวลาทำสมาธิหลับตาทำมันจะเห็นใบหน้าของเราเหมือนกับส่องกระจกเงาโอเคไหมครับโดยไม่ต้องใช้กระจกจะเห็นใบหน้าของเราตรงกับภาษาพุทธเจ้าในเรื่องของอภิมหาสติปัฏฐาน4สิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่ากายานุปัสสนาคือเราจะเห็นตัวร่างกายเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะครับเราจะเห็นใบหน้าของเราเห็นได้ในตาของเราและเห็นได้ด้วยจิตของเราจำฮะมันเป็นภาษาต้องจำเอาไว้เลยนะครับค่อยๆจำไว้เดี๋ยวมันจะเจอเองนะครับจำไม่ได้มันบันทึกในสมองซะมันไปแทนที่ความจำของเก่าเอาไว้ซะของเก่านี่เอาทิ้งไปตัวนี้จะไปแทนที่ในสมองแล้วมันจะอยู่ยงคงกระพันต่อไปนะครับนั่นแหละคือเรียกว่ากายานุปัสสนานะครับแปลว่าเราจะเห็นตัวเราจะเห็นใบหน้าของเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะครับนี่กายานุปัสสนานะครับจำเป็นหลักได้เลยนะครับทีนี้ใบหน้ามันมีอะไรบ้างก็มีหูรู้เรื่องประสาทหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีผิวสัมผัสแปลว่ารู้ครบเลยนะฮะอายตนะ5ชัวร์เลยนะครับต่อมารู้เวทนาในเวทนาแปลว่าเวทนาคือใจนะครับทีเนี้ยนะเราจะรู้ความคิดของเราทำไมถึงคิดไม่ดีกับสิ่งนั้นแล้วร่างกายจะตอบสนองเองว่าที่คิดไม่ดีนั้นมันถูกต้องหรือว่ามันผิด
ถึงจะคิดไม่ดีแต่มันถูกต้องตามธรรมชาติร่างกายเราขนลุกขนพองชั่วเชียช้าเลยครับเห็นไหมคิดไม่ดีนะแค่คิดไม่ดีกับสิ่งนั้นนะเออแต่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติขนจะลุกปืดปาดปืดปาดเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เราเรียกกันว่ารู้เวทนาในเวทนาแปลเป็นภาษาพ่อขุนรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแล้วกายเราก็ตอบสนองร่างกายเราเมื่อกี้ใบหน้าตอนนี้เป็นตัวร่างกายเห็นไหมครับต่างกันครับต่อมารู้จิตในจิตจิตมันเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยมันก็มีบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าเห็นจิตในจิตแปลว่ามันเป็นพลังงานของจิตแต่มันจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์อีกคำหนึ่งคือรู้เห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตพระธรรมที่ว่านั้นคือจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะเห็นได้ตรงกับคำว่าพระพุทธพระธรรมนั่นเองโอเคไหมครับชัดเจนนะโยงย้ายให้ฟังเรียบร้อยดีจ้าสำหรับงานปฏิบัติบูชาแต่ปฏิบัติแล้วก็ว่ากันไปนะครับรับรองว่าไม่หลงทางแน่นอนนะครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะผู้ใหญ่ที่นั่งพูดตรงนี้เจอมาหมดทุกรูปแบบที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมถึงไม่กลัวเรื่องของจะเป็นไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ไซตอนซาตานไม่ได้กลัวมันสักหน่อยเลยแล้วครับแต่บอกให้รู้ไว้นะครับไม่ได้สนนรกไม่ได้สนสวรรค์ก็ไม่สนในที่สุดแล้วลุงบอกว่านรกไม่มีแล้วครับสวรรค์ก็ไม่มีเหมือนกันถ้ามีบอกแต่ตามไปเยี่ยวใส่สวรรค์ให้ดูแน่นักเห็นไหมครับพอท้าในกรอบนี้ปุ๊บหงอทุกรายมันมีแต่มันเห็นได้ในเรื่องของเจตเอามาบอกว่านี่เป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้โอเคไหมครับมันถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะรู้มันหมดยุคตรงนั้นแล้วจ้ามันมายุคถึงความเข้าใจเพราะว่าลุงหอกตะล่อมมาให้เกิดความเข้าใจระดับนี้แล้วจะไปยึดติดไปทำไมแล้วนรกกับสวรรค์โอเคไหมครับใช่นะเอาดีชั่วดีกว่าทำดีละชั่วดีกว่าพี่ทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้สงบสงบอย่าคิดว่าง่ายนะมันง่ายแค่คำพูดนะง่ายแต่ภาษานะใจสงบนะใจสงบก็คือใจเป็นกลางนั่นนะครับใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นกลางภาษาพุทธเจ้าบอกว่าอุเบกขาโอเคไหมครับอุเบกขานั่นคือใจสงบพอใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิก็มาแล้วจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติจะไปพิชิตปรมัตถ์โดยอัตโนมัติจะไปพิชิตคำว่าพระนิพพานโดยอัตโนมัติจะไปพิชิตคำว่าสุญญตาและอนัตตาโดยอัตโนมัติครับมันจะพิชิตมันโดยอัตโนมัติสิ่งนี้อยากได้จะไม่ได้อยากรู้จะไม่รู้อยากเห็นจะไม่เห็นเพราะคำว่าอยากคือตัณหาทำไปเรื่อยครับเหนื่อยก็พักตามนัยยะหรือว่าตามวิธีการที่ลุงงอกได้เล่าสู่กันฟังหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเรา .tv เรื่องสมาธินี่มีเยอะมากนะหรือสมาธิในเรื่องของวันเพ็ญเดือน12เนี่ยนะสมาธิอริยะอะไรพวกนั้นนะนะนะกดไปดูนะสมาธิอะไรพวกนี้ป้ายดูนะแล้วจะรู้ว่าใส่แล้วก็เสียบหูฟังสมองท้อคนที่ปวดหัวคนที่นอนหลับยากนะครับฟังครับจะรู้ว่ามันจะกล่อมให้หลับง่ายๆนะครับทำไปเถอะไม่แบกไม่ได้หามนะครับของดีมีให้ผมไม่ด่าเมียครอบใครอยู่แล้วครับผมไม่เคยให้ผมไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยนะครับลูกหลานเลนโหลดนะครับลุงออกจะไม่มีความประพฤติเป็นเช่นนั้นนะครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ปลอดจากสิ่งเหล่านั้นเสียเรามาเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันอยู่ในตัวตนของทุกคนอยู่แล้วขุดมันออกมาใช้นะมันออกมาใช้อากาศมันจะมามันเองครับมันถึงยุคของมันนะโดยลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมครับจบข่าวนะไปต่อมีคำถามไม่ไปหรือเปล่าไม่มีนะโอ้ทาง YouTube มาเยอะทีนี้คุณลุงครับเราไม่สามารถไปแก้ไขความผิดของเราในอดีตที่ผ่านมาได้ตั้งแต่ร้องแอออกมาจากท้องแม่จนมาถึงวันนี้แต่หากเรามีความเข้าใจดังที่คุณลุงได้ย้ำอยู่เสมอว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะตัดภพชาติใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เดินทางไปด้วยกันกับ
คณะทำงานนะฮะได้พูดสองคำให้กับได้ดินว่าคำว่าแพชชั่นนะครับแพชชั่นในทางตะวันตกคือถ้าแปลตรงๆคำว่าแพชชั่นเนี่ยมันแปลว่าแรงบันดาลใจภาษาแพชชั่นคือภาษาอังกฤษมันแปลว่าแรงบันดาลใจเอาคำว่าบันดาลใจมาตั้งเป็นตาช่างขึ้นมาบันดาลใจเรื่องอะไรเนาะบันดาลใจเช่นใครติดตามคนที่ชื่อบารักโอบามาบ้างนะเขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กแล้วเขาพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเขาบอกว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาอยากจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเหมือนกับอดีตประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้เขาก็ชักตัวอย่างขึ้นมาโอเคไหมเหมือนกันกับอดีตประธานาธิบดีคนนั้นคนนี้เช่นจะเป็นแคนาโดแคนาดีอะไรสุดแท้แต่เถอะโอเคนะไอความสนใจตัวนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่าแรงบันดาลใจนะเช่นมีแรงบันดาลใจอยากรวยก็ไปศึกษาวิถีชีวิตหรือหลักการคิดวิธีคิดของคนร่ำรวยนะเขาก็ได้แนวทางเรียกว่าได้แรงบันดาลใจนะนั่นคือตะวันตกโอเคนะครับนะพอนึกออกนะนะใช้ได้นะใช้ได้นะอย่าไปต่อผมชะลอให้เกิดความคิดถ้าไปเร็วไม่เข้าใจไม่เกิดประโยชน์ก็แปลว่าอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้อยากจะรวยเหมือนคนนั้นคนนี้เขาอยากจะรวยเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาทำเหมือนเขากินอยู่หลับนอนเหมือนเขามันเป็นเรื่องของเขาหมดเลยนะครับเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจก็เรียกว่าไอดอลเอาเขามาเป็นไอดอลนะคนไทยบ้านเมืองเอาดารามาเป็นไอดอลเป็นไงไอดอลทุกวันเนี่ยข่าวคราวไอดอลเป็นไงครับเละตุ้มเป๊ะกันโอ้โหมีข่าวกันแทบทุกวันเนี่ยพวกดาดงราดาเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเราติดตามเขาเราต่อยเขาเบื้องหลังปุ๊บเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะเราเห็นแต่หน้าฉากไงไอ้ข้างหลังเราไม่เห็นเขาพอเวลามีข่าวคราวขึ้นมาเป็นไงพี่เสียความรู้สึกมากไหมนะต้องถามตัวเองนะถามหมอไม่ได้นะครับเรื่องนี้เอาเขาเป็นไอดอลเอาเขาเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วยังไม่สุดทางเลยนะเจอจังเขาให้แล้วทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายกันเยอะแยะมากมายไกลกองถามว่าใช่ไหมเนี่ยโอเคไหมครับเพราะว่าเอาเขามาเป็นไอดอลเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจมันเหมือนกับกระโดดขึ้นไปเกาะกิ่งไม้ขาลอยครับขาลอยเลยนะขาลอยถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากเลยนะโยมไม่มีรากเหง้าไม่มีรากแก้วเลยนะครับไม่มีอะไรตัวเกาะเลยแปลว่าไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเอาเขาเป็นไอดอลสุดท้ายเราก็แย่มีแต่คิดกับคิดให้เหมือนเขาไม่ได้หรอกเราคือเราเขาคือเขายังไงก็เหมือนเขาไม่ได้กลับมาถึงตัวเราซะแพชชั่นอย่างบ้านๆของเรานะก็คือความอะไรความทุกข์ความเจ็บความปวดก็เป็นได้ความน้อยเนื้อต่ำใจก็เป็นได้มันจะเป็นแรงผลักให้ออกจากศูนย์จุดเริ่มต้นตรงนั้นพุ่งไปอยู่ข้างหน้ามันจะมีแรงผลักพุ่งไปเพราะฉะนั้นแพชชั่นโดยนัยยะของลุงงอกจะเริ่มต้นมาจากจุดเริ่มต้นความเจ็บความปวดก็ว่าได้โอเคไหมเคยด่าแรงๆก็ว่าได้นะเพราะมันเกิดจากตัวเองนะเขาว่าเราโง่เง่าเต่าตุ่นโง่แสนโง่แหละครับคำนั้นแทนที่จะเป็นโทษกับเราเป็นประโยชน์เลยเออไม่เป็นไรวันนี้มึงว่ากูโง่ไม่เป็นไรแล้วครับนะ10 วันผ่านไปหรือว่า10 ปีผ่านไปแล้วมึงจะรู้ว่ากูคือใครประมาณนั้นนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะคำด่านั้นคำต่อว่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ไปสู่ข้างหน้าเอาไปคิดครับใครมีแบบที่ลุงหงอกำลังพูดถึงนี้จะประสบความสำเร็จแล้วพอเวลาบั้นปลายของชีวิตจะอยู่ตัวลงตัวสบายมากแต่ถ้าหากว่าไอ้แบบแรกที่ลุงหงอเล่าให้ฟังนะฮะ
บ้านปลายชีวิตแย่เลยครับนะติดคุกติดรางไปเยอะแยะโอเคไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังแพชชั่นที่ว่านี้มันต้องจากจุดเริ่มต้นอย่างเช่นผมลูกชาวนาอย่างเงี้ยมันเหน็ดเหนื่อยนะทำนานะนั่นนะครับเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้หนีจากการทำนามาถึงมานั่งพูดตรงนี้โอเคไหมครับเป็นหลักง่ายๆนะไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรเลยนะครับเพราะว่าพ่อแม่ชาวนาเนี่ยมาส่งเสียเรียนหนังสือหนังหาดีแล้วพูดภาษารู้มนุษย์รู้เรื่องพอดีเต็มที่แล้วนะครับใช่ไหมพูดภาษามนุษย์รู้เรื่องกันมันก็ดีเต็มที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยจบข่าวนะเอาแพชชั่นแนวทางลุงออกไปใช้นะครับสำหรับมีแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับเอาละมีอีกไหมอ้าวตกลงตอบมานะคุณสุรวิทย์นะเรื่องอดีตที่ผ่านมาถามว่าลืมมันไหมไม่ลืมแต่อย่ามันหวนกลับไปอีกแปลว่าภาษาสำนวนอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผิดครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็พอเจ็บแล้วต้องจำแล้วต้องไม่ทำมันอีกก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้เจ็บแล้วก็จำมาไม่ใช่ไม่จำนะไม่จำแล้วไปทำผิดพลาดอีกแล้วเพราะไม่จำอ่ะต้องจำเจ็บแล้วต้องจำวันหนึ่งข้างหน้าจะไม่ผิดพลาดเป็นครั้งที่สองที่สามจบเนี่ยก็แค่นั้นเองครับนั่นก็คือจุดบอดจุดด้อยของเราเองมองตนให้ดีใครก็ตามที่รู้สิ่งที่ไม่ดีของตัวเองที่ผ่านมาก็อย่าไปหามันอีกมันจะต้องหนีจากสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นได้เหมือนกันนะครับหนีจากจุดที่มันเลวร้ายของชีวิตณวันหนึ่งเวลานั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับผู้เจริญแล้วต้องคิดอย่างที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้โอ้ไปพี่โอ้ยเหนื่อยไหมเตะและหยิกแขนตัวเองในกระจกไม่รู้สึกเจ็บมันเจ็บในกระจกมันเจ็บได้ไงเห็นภาพในกระจกมันจะไปเจ็บได้ไงล่ะโอ้ยแม่ของแค่นี้ยังโอเคเข้าใจเข้าใจแต่มาฮะในกระจกเนาะโอเคนะผ่านนะโอเคนะครับดีแล้วที่พยายามฟังให้ทันเข้าใจความหมายของภาษาที่สื่อไปเป็นความหมายของภาษาเข้าใจความหมายก็แปลจะเข้าใจรู้แค่ภาษาไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่เข้าใจนะครับต้องรู้ความหมายภาษาจึงจะแปลไปว่าเป็นความเข้าใจโอเคไหมครับการเกิดครั้งต่อไปถ้าเราได้เกิดอีกเราสามารถคิดล่วงหน้าก่อนตายเพื่อเลือกเกิดกับใครได้ไหมครับไม่มีทางได้เลยนะครับหรือต้องเกิดตาม DNA ไม่ได้ DNA ก็ไม่ได้อีกนะครับของตระกูลเรานะครับมันไม่ย้อนนะครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่ไปย้อนหาของเก่ามันจะชำระของเก่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะอีกครั้งหนึ่งนะการเกิดครั้งต่อไปถ้าเราได้เกิดอีกอย่าจะคิดเกิดเองอยู่แล้วลุงหอกพยายามบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายซะนะอย่าจะคิดเกิดอีกแล้วคนที่จะเป็นชาติสุดท้ายได้นับหนึ่งเลยครับของอยู่ต้องกินต้องพร้อมของอยู่ของกินของใช้ต้องพร้อมเรื่องของอยู่ของกินของใช้เราต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนในชีวิตของเราเองแล้วมีของเก็บไว้แสนหนึ่งพอไหมครับเอาไว้ทำศพเอาไว้คนข้างบ้านทำศพให้หน่อยดีไหมครับเหลือก็ไปใช้ไม่เหลือไปทำอะไรก็ทำคิดง่ายๆอย่าคิดไปไกลนะไม่ต้องสะสมมากด้วยแต่มีข้อแม้เวลาอยู่ถึงเวลากินก็ได้กินถึงเวลานอนก็ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำถึงเวลาคันก็ได้เกาถึงเวลาตายแล้วใครจะเอาไปเผาเชิญไม่เผาก็ช่างหัวโคตรมันให้มันเหม็นครับตำบลหมู่บ้านอะไรกันจบข่าวไหมคิดอย่างนุ่งหมอกคิดมันอย่างนี้เลยโอเคไหมไม่ต้องไปคำนึงคำนวณคำนึงถึงพระเมรีว่าทำไม่ต้องไปคำนึงถึงมันเลยโอเคไหมครับตายแล้วจบแล้วจบเลยเห็นไหมครับอย่าไปคำนึงคำนวณถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเอาของจริงๆที่ว่ามาเนี่ยคิดอย่างนี้จะดีไหมนะ
พี่น้องญาติมิตรเขาคำนึงถึงวัฒนธรรมก็โอเคตามเข้าไปไม่เป็นปัญหาอย่าไปต่อต้านคนที่เขามีความเชื่อเป็นเช่นนั้นอย่าไปต่อต้านแล้วจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีการทะเลาะกันไม่ใช่เป็นเรื่องดีจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็ตามในบ้านข้างบ้านข้างรั้วการทะเลาะกันไม่ใช่เป็นเรื่องดีงั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันทั้งคนในครอบครัวและนอกครอบครัวเราโอเคไหมครับจับเป็นหลักเอาไว้ให้ดีๆเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วเราก็จะเดินต่อไปได้สง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์โอเคไหมอ้าวล่ะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดใจสงบพบความนิ่งของจิตจะพิชิตได้เองตอนนั้นเสียจะพิชิตความว่างได้เองนะครับเป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนขอให้มีหลักตัวนี้เอาไว้นะครับอย่าลืมประกอบอาชีพนะครับคอร์ส NLP ถือว่าเป็นการสั่งจิตตัวเองให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงจากการจินตนาการก่อนเหมือนกับสมาธิจิตไหมครับจากนามกายเป็นรูปไม่เหมือนเด็ดขาดนะฮะกลุ่มเรื่องของ NLP เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นนักจิตวิทยาของตะวันตกของคนอเมริกันนะครับเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรเอ่ยเหนี่ยรั้งผู้คนกลุ่มยากรวยนะครับเขาไปเรียนเป็นคอร์สอะไรแต่ก็ให้ออกเซอร์ติฟิเคตออกเป็นเขาเป็นสถาบันเขาออกอะไรนะเหมือนกับให้นำบัตรประมาณนั้นครับรับรองแล้วก็ยกย่องกันต่อไปก็แค่นั้นเองนะครับมันเป็นจิตเขาบอกว่าสั่งจิตได้สำนึกนะครับเวลาลุงหงอกอธิบายเรื่องจิตมันมีอยู่4คำนะครับ1คำว่าจิตได้สำนึก2จิตสำนึกถ้าเขาเอาคำว่าจิตนำหน้าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตไร้สำนึกลุงออกพูดถึง4บทในบทคำว่าจิตเมื่อวันอาทิตย์แรกของเดือนนี้ของเดือนมิถุนาที่ผ่านมาไม่รู้มันตรงกับวันไหนที่อธิบายผ่านไปอ๋อน่ะใช่ป่ะคงใช่มั้งเนี่ยมันมีในคลิปด้วยนะครับเรื่องจิตผมอธิบายเรื่อง4ช่องทางให้เข้าใจสิ่งที่ใช้จริงๆก็คือจิตไร้สำนึกจริงๆมันแค่เป็นภาษาเอาความลึกซึ้งจริงคือความรู้สึกไม่รู้สึกตัวผมจะเรียกว่า unconsciousไม่มีความรู้สึกเลยนึกเอาก็ไม่ได้ไร้สำนึกอย่างเงี้ยนะฮะ unconscious กับ abnormal ลุงงอเนี่ยเป็นมนุษย์ unconscious กับ abnormal จำด้วยนะครับจำหน่อยฮะภาษานี่จำด้วยลุงงอเนี่ยฮะตัวจริงจริงคือมนุษย์ abnormal กับ unconscious จำเลยครับนะจำแม่นๆตัวนี้มนุษย์หัวงอกนี่แหละแอบนอร์มอนแง่แง่มันบ้าแง่แง่เกินบ้าจ้ามนุษย์เกินบ้าเขาพูดอย่างนี้แหละครับนะครับนั้นคนมนุษย์เกินบ้าพูดอย่างนี้แหละครับส่วนมนุษย์พูดตามไปจอนี้ก็ยังบ้าอยู่หรือเปล่าไม่ทราบต้องถามตัวเองนะครับจริงๆแล้วความเป็นบ้าทางด้านจิตวิทยานะมนุษย์จะมีความเป็นบ้าอยู่ประมาณ 25% ถือว่าปกติมากมีภาวะแห่งความเป็นบ้าอยู่ 25% ถือว่าปกติเป็นบุคคลธรรมดามากโอเคไหมถ้าหากว่าบ้า50นะและล้ำไปยัง51เกินปกติแล้วคำว่าบ้านะครับถ้าบ้าไปถึง80ไป 90% ตอนนี้แก้ผ้าเดินแล้วเห็นไหม โอเคไหมครับรู้พูดคุยไม่รู้ภาษามนุษย์แล้วทีนี้บอกจะไปซ้ายไปขวาแล้วทีนี้ไม่รู้จักซ้ายขวาไม่รู้จักหน้าหลังไม่รู้จักล่างบนไม่รู้จักมืดสว่างแล้วครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนและประเภทนั้นนะไม่รู้สว่างไม่รู้มืดแล้วนั่นคือบ้าบ้าตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจคำว่าบ้าแต่ลุงงอบกระซิบเบาๆเกินบ้าแล้วช้าเกินบ้าแล้วแน่นอนครับผมนะครับมนุษย์เกินบ้างอกเนี่ยครับโอเ
โอเคนะ โอเคหวังว่าคงเข้าใจนะครับคุณ NLP นะถามมาเรื่อง NLP นะครับ LLP บางกลุ่มเขาเห่อกันแม้จะเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเจอผู้ชักนำตัวจริงแต่ก็ทำให้เป็นหนี้ทางจิตวิญญาณใช่ไหมครับลุงถูกต้องครับใต้อานัตเขาล่ะครับเป็นหนี้เป็นหนี้ใช้หนี้ทางจิตวิญญาณถูกต้องครับถูกเขาครอบงำครับจิตพวกนี้เขาจะครอบงำนะครับครอบงำครอบงำครอบงำคนที่มีศักยภาพทางจิตที่ต่ำกว่าก็จะครอบงำนะครับครอบงำแปลว่าเขาพูดแล้วก็เป็นอานัตของเขาหมดยุคนี้นะเป็นยุคเป็นการฟื้นฟูนะฮะไม่มีใครมาครอบงำเราได้เพราะว่าเรามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วก็ฝึกปรือเข้าไปมันจะสามารถต้านกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นภูมิต้านทานชัดเจนที่สุดนะครับอย่างผมไม่มีใครมาครอบงำผมแน่นอนนะครับในโลกนี้ไม่มีใครกล้ามาครอบงำลุงออกได้ 7,000 กว่าล้านคนรับรองได้เลยนะครับยืนยันว่าไม่มีใครมาครอบงำเด็ดขาดนะเพราะว่ามันเป็นอิสรภาพนะครับเป็นมันเป็นทั้งอิสรภาพอยู่ในตัวมันเองเป็นทั้งเสรีภาพนะครับอยู่ในตัวมันเองนะครับก็มีรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพเสรีภาพอยู่ที่เดียวกันนะครับผมเรียกว่าธรรมนูญมนุษย์นะครับธรรมนูญมนุษย์นะฮะต่อไปเรื่องของศีลจะลดน้อยลงและลงเป็นลำดับนะครับจะเหลือธรรมนูญมนุษย์มาใช้เหลือธรรมนูญมาใช้ร่วมกันในสังคมมนุษยชาติก็คือหน้าที่สิทธิอำนาจต้องเข้าใจ3คำนี้ให้ได้นะครับในความเป็นมนุษย์ถ้าไม่เข้าใจ3คำนี้มันจะใช้ผิดเป๋ไปหมดเลยนะครับทุกวันนี้มีคนใช้เยอะคนที่มีอำนาจไม่มีอำนาจก็บอกว่าตัวเองมีอำนาจเป็นเพียงหน้าที่มีเพียงแค่หน้าที่เขายังบอกว่าเขามีอำนาจนะตรงนี้นะฮะตัวที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหน้าที่สิทธิและอำนาจนะครับมนุษย์จะรู้จักสามคำนี้ท่องแท้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มนุษย์ทั้งโลกจะรู้สามคำนี้อย่างชัดเจนนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าก็จะมีปัญญาระดับที่สังเคราะห์ได้เพราะถูกผู้ใหญ่หลอกมารู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นคนแล้วครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้าผู้ใหญ่คนที่เกิดก่อนเด็กมกราคม37กรุณารับทราบด้วยนะนาทีนี้ลุงออกเล่าให้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแคลนเด็กรุ่นนี้นะครับเขาเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับหวังให้ทราบก็ได้แล้วยิ่งมาเจอลุงออกแล้วก็ป้อนความเป็นอริยะให้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับป้อนอริยะให้ทีน้อยสองน้อยมันก็จะกลายเป็นอัจฉริยะคือเก่งอริยะคือดีจำเป็นหลักทั้งเก่งและดีมันจะรวมกันอยู่กับเด็กเกิดหลังมกราคม37เป็นกันทั้งโลกใบนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดทั้งหญิงและชายด้วยนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับให้สังเกตดูในการสื่อสารมันจะถึงกันหมดนะครับโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนะครับจำด้วยครับเพราะฉะนั้นให้เก่งภาษาอังกฤษลูกหลานทุกคนนะครับให้เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งภาษาอังกฤษให้ได้อย่าให้เหมือนลุงงอกสเนกฟีดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับวิธีการลบข้อมูลโอ้ยจะไม่ให้ลุงงอกพักยังไงเนี่ยฮะนี่มัน21นาฬิกา30นาทีเข้ามา4นาฬิกาโอเคไม่เป็นไรครับไปด้วยก่อนตกลงน้องแก้วเข้าใจดีนะครับเขาจะเป็นคนที่เอาชนะจิตวิญญาณของเรานะครับอย่าไปอยู่ใต้อุ้งมือเขานั่นนะครับอย่าไปอยู่ใต้คำชักชวนของเขานะครับน่า NLP เนี่ยเขาเด่นดังมากนะครับในอเมริกาถ้ามันดีจริงนะเขาไม่ทะเลาะ กันหรอกบ้านเขาเขาไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดนะเขายิ่งมีมากนะครับมองให้ทราบว่าถ้าของเขามันใช้ได้จริงเนี่ยบ้านเราต่างหากรู้ให้ทันเขาอย่าเป็นเหยื่อเขากันแล้วกันนะพี่นะเราอย่าเป็นเหยื่อเขานะครับโอเคนะวิธีการลบข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมีวิธีไหนบ้างครับที่ช่วยลบข้อมูลในสมองเพื่อให้จิตสถิตแทนที่ความจำงับอากาศครับผมนะมันจะเป็นการล้างสมองงับอากาศครับนะคุณโนวานะครับก่อนนอนและตื่นนอนนะครับงับอากาศก็นานๆอย่าคิดมากเอาไปทางปากก็นานๆจบเลยนะก่อนนอนกับตื่นนอนโอเคไหมครับบอกแล้วนะแล้วทำด้วยนะครับ
แล้วมันจะลบกับมันเองในที่สุดแล้วนะครับคนที่ฆ่าตัวตายแล้วร่างกายถูกนำไปเผาจะได้ไปเกิดทันทีไหมครับโอ้ผมก็ไม่เคยฆ่าตัวตายเนาะจะอธิบายได้ไงเนาะก็ต้องบอกตามตรงมันพูดแทนเขาไม่ได้หรอกครับนั่นพูดแทนเขาไม่ได้หรอกครับพูดแทนเขาไม่ได้ครับถ้าผมตีแตกตัดตกนะใครเขาอยากจะฆ่าตัวตายปล่อยเขาแต่มีข้อแม้อย่าฆ่าคนอื่นนะแล้วมาฆ่าตัวเองตายอย่างนี้ถือว่ามันไม่ยุติธรรมโอเคไหมครับถือว่าไม่ยุติธรรมแน่นอนนะครับถ้าใครอยากฆ่าตัวเองตายไม่มีใครก็ห้ามหรอกครับลุยก็ไปเถอะเป็นมีข้อแม้ว่าตายแล้วจะมีปัญหาหรือไม่นั่นมันตกอยู่กับคนที่ยังไม่ตายปัญหาอยู่ตกกับคนที่มาตายหรือไม่ตรงนี้ต้องคิดให้หนักเพราะอะไรบางคนฆ่าตัวตายเพราะหนีหนี้หนี้ทางแพ่งเนี่ยก็ฟ้องเอาหมดยึดหมดได้ด้วยหนี้ทางแพ่งไปกู้ยืมใครไว้ก็ไล่หมดนะให้ด้วยสมบัติไว้ตรงไหนแล้วก็ไล่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าฆ่าตัวตายโดยการหนีหนี้นั่นแหละครับลูกหลานคนอยู่เนี่ยโอ้โหวุ่นวายเลยนะครับโอเคไหมจำเป็นหลักถ้าไม่มีหนี้สินต่างๆโอ้ยไปวนเวินแล้วถามว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วไปฆ่าตัวตายไปทำไมแล้วก็คิดสิครับประกอบชีพตามปกติมีก็คิดไม่มีก็แล้วไปไม่ดีกว่าหรือถ้ามันจะถึงขนาดนั้นนะต้องคิดใหม่สิครับนะคือมันคิดไม่ออกมันชนตอนความคิดมันตื้อมันตันหมดนะครับอัดอั้นตันใจทั้งหมดก็เลยทำให้ทำลายตัวเองหรือเรียกว่าฆ่าตัวเองตายถามว่ามันดีไหมต้องถามคนตายอย่ามาถามลุงหงอกเขาบอกว่าดีก็เรื่องของเขาโอเคแต่ลุงหงอกเล่าเพื่อให้เข้าใจให้ตรงกันว่าดีหรือไม่ดีเราต้องพิจารณาของเราเองโอเคไหมครับส่วนจะบอกว่าบาปอะไรต่างผมไม่เคยสนใจตรงนั้นอยู่แล้วโอเคนะถ้าเกิดเป็นมนุษย์ยังบอกว่ายังไม่ดีอยู่จะไปเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะมนุษย์มันดีที่สุดอยู่แล้วหรือว่าเป็นเทวดาอู้พอนี้ไปไกลพวกเทวดาไม่ได้สนหรอกโอเคนะที่เขาว่าไม่ได้สนหรอกครับเทพพรหมก็ไม่เคยสนเหมือนทุกคนเห็นนะครับสวัสดีครับลุงออกหลังจากฟังลุงไลฟ์สดแล้วผมจะฟังคลิปวันพระอริยะวันพระอริยะต่อส่วนใหญ่จะหลับคาหูฟังก่อนวันหนึ่งก่อนวันหนึ่งฟังไปฟังมาอยู่ภาพลุงสว่างกลางหน้าผากตามดูอยู่แต่เผลอลืมตาภาพหายหมดผมเห็นฝันไปหรือเปล่าครับห่วยอยู่รู้ได้บอกแล้วไงจะไปลืมตาทำไมล่ะก็ไปตามที่เราเห็นนะครับโอเคเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นถึงบนลุงออกที่มาเล่าให้ฟังก่อนต่อไปก็จะไม่เป็นแล้วนะครับแต่ที่เนี่ยจะไม่เป็นอีกแล้วเพราะมันหายไปเลยตั้งต้นใหม่ครับทำดีแล้วชั่วนะตั้งต้นใหม่วันนั้นไม่มีใครบอกเล่าให้ฟังโอ้ยผมก็บอกเสมอเห็นแล้วก็จะไปลืมตาเด้อจะให้ดีผ้าปิดตาเลยดีมันจะได้พอเราแสงสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปลืมตาหรือเห็นอะไรต่างก็ไม่ต้องลืมตาก็ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับจำเป็นหลักนิดนึงสิ่งนี้คนไม่เคยก็จะโต๊ะใจนะครับตกใจก็เพราะเช่นนั้นจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังดักเอาไว้ก่อนตอนนี้ดักเอาไว้ก่อนไปว่าบรรจุในสมองให้เรียบร้อยจ้าบรรจุในสมองท่านเรียบร้อยจ้าเวลาทำสมาธิไปมันจะขึ้นมาเองเนี่ยต่อไปโอเคไหมครับให้เข้าใจในกรอบนี้ให้มากๆเข้าไว้แล้วก็จะรู้ว่าการตามผู้ใหญ่นั้นหมาย่อมไม่กัดผู้ใหญ่ที่ว่านั้นไปสุดทางแล้วยังต่างหากถ้าไปไม่สุดทางโดนหมากัดแง ถ้าไปสุดทางที่ว่านี่หมาไม่มีสิทธิ์มากัดหรอกครับนะโอเคนะวันนี้เพียงพอสำหรับอยู่ด้วยกันหน้าจอ
ในจอนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกาศสมาชิกเข้าตามปกตินะครับใครมีทำอะไรก็ทำมันไปหน้าที่สิทธิเสรีภาพโอเคนะเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดนะจำเป็นหลักถ้าพูดแล้วจะไม่เป็นเสรีภาพแล้วถ้าพูดแล้วมันมีโอนเอ็นโอนเอียงนะครับเลิกพูดเรื่องบุคคลที่สามเลิกพูดถึงบุคคลที่สามซะเราสองคนหันหน้าสักการเรื่องพูดแชร์กันไปแชร์กันมานี่จะดีกว่าเยอะดีกว่าไปเอาบุคคลที่สามเข้ามาเป็นตัวประเด็นในการพูดแล้วจะทะเลาะกันนะครับจะทะเลาะกันเพราะพูดถึงบุคคลที่สามบุคคลนั้นบอกอ้าวคุณก็บอกว่าดีไอเราบอกว่าไม่ดีเนี่ยดีไม่ดีก็ทะเลาะกันนี่หรือเราบอกว่าดีเขาว่าไม่ดีก็มาอยู่ตรงนี้ฮะสุดท้ายแล้วก็มาทะเลาะกันนะหมดเวลาที่จะไปเอาบุคคลที่สามมาเป็นตัวประเด็นนะเราเห็นว่าไม่ดีไม่เรื่องของเขาเราเห็นว่าดีก็เรื่องของเขาอีกแหละเราจะไปดีเหมือนเขามันก็ไม่ได้เพราะเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมเราเห็นว่าเขาไม่ดีเราจะทำไม่ดีเหมือนเขาไหมล่ะก็ได้นะถ้าสรุปว่าสิ่งไม่ดีนั้นมันดีสำหรับตัวเองที่คิดว่ามันดีโอเคไหมครับงงไหมภาษาผมงงไหมไม่น่าจะงงนะโอเคครับโอเคนะอ่ะทำแล้วก็ทำไปครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วหรือขอเรือพอนะฮะอย่าลืมนะสิ่งที่หามาได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินขันที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเก็บเอาไว้ยุคนี้ระยะนี้ผมบอกไว้เลยนะฮะประมาณสัก3ปีต่อไปนี้ยังอัตคัดขัดสนอยู่นะนะ3ปีนะภายใน3ปีนี้คนไทยประเทศไทยยังอัตคัดขัดสนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสุรุ่ยสุร่ายโอเคไหมครับนะอย่าสุรุ่ยสุร่ายภายใน3ปีนี้คนไทยประเทศไทยยังอัตคัดขัดสนอยู่โอเคนะครับจำภาษานี้ไว้เป็นหลักเอาไว้นะให้มันผ่านชนิดหนึ่งอย่าเรียนว่าบ้านเราจะแม่น้ำหนึ่งนะครับตราบใดที่ยังตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้รับอะไรนะทูลเกล้าถวายโอเคไหมถ้าทูลเกล้าถวายเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรเรียกว่าพระราชองค์การอะไรลงมาเนี่ยเป็นระดับสอนแล้วบ้านเมืองเราจึงจะนับหนึ่งนะฮะผมใช้คำว่า 100% นี้จะตั้งต้น 99%อีก 1% นั่นนะครับเขาจะทวงสิทธิ์ครับบอกให้ทราบไว้คนในบ้านว่า 1% จะทวงสิทธิ์นะเพราะว่าเขาทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วยังได้แต่สิทธิเพราะฉะนั้นฝ่ายอำนาจกับหน้าที่ตอนนี้จะระวังตัวนะครับอำนาจกับหน้าที่จะระวังตัวไม่เหมือนก่อนนะครับก่อนนี้ยังไม่เป็นไรต่อไปอำนาจกับหน้าที่จะระวังตัวมากนะครับเพราะว่าบรรดากลุ่มที่เขาใช้สิทธิ์เป็นเพราะว่ามีผู้คนเขาศึกษาด้านนี้เยอะนะครับแต่ก่อนนี้ตีนช้างเหยียบปากนกจบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะมีมือถือมือถอยนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบโปรดรับทราบด้วยการซะฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะซีบอกให้นะครับบอกลูกสอนหลานครับเรียนขึ้นมาเรียนเพื่อประกอบอาชีพต้องจำเป็นหลักเลยบอกแต่เช้าเลยลูกเอ้ยไปโรงเรียนจำไม่ได้นะเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพนะยัดคำว่าอาชีพมาตั้งแต่เด็กโอเคไหมครับเด็กมันจะได้คุ้นเคยกับคำว่าการประกอบอาชีพจำนะครับแล้วจะได้ลูกหลานที่ดีมีความรับผิดชอบตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้าโอเคไหมครับเอาละกลับไปก็ขอให้ อย่างที่ว่าเนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเองก็แล้วกันทรัพย์สมบัติของตัวเองที่หามาได้ต่อไปนี้ทำบุญทำให้ถูกที่ให้ถูกคนต้องเลือกแล้วครับทำบุญให้ถูกที่และทำบุญให้ถูกคนใครล่ะเป็นคนที่มีบุญท่านต้องวินิจฉัยได้คนมีบุญท่านจึงจะวินิจฉัยคนมีบุญถูกต้องบอกให้ทราบไว้นะครับคนที่มีบุญท่านจึงจะวินิจฉัยคนที่คนไหนบ้างที่มีบุญได้ถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและประกอบเอวัง
็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม